ค่อนข้างจำกัดเราอยู่ได้ถึง4โมงนิดหน่อยผมก็บ่าย2โมง10นาทีผมก็เริ่มเลยนะครับผมจะพูดในส่วนของกลุ่มนะครับแล้วก็ธุรกิจโทรศัพท์มือถือทางคุณปิยะก็จะ cover ในส่วนของ JMT นะครับแล้วก็ทางคุณสุพจน์นะครับก็จะ cover ในส่วนของ JAS Asset นะครับเพราะตอนนี้เขาก็ยุ่งอยู่กับโครงการใหม่ที่ศรีนครินทร์และตอนท้ายก็จะคุณนงรักนะครับคุณนงรักนี่เอามาหมดทั้งซิงเกิลเลยนะครับ ก็คราวนี้ก็จะตอบคำถามแบบที่คาใจกันอยู่เนี่ยทำไมมันอะไรยังไงนะครับผมถือว่าออฟเดย์เนี่ยเป็นช่วงโอกาสที่ผมอยากจะพูดนะครับจริงๆแล้วปีหนึ่งก็เราจะใช้เวลา2ครั้งนะครับใน1ปีผมเชื่อว่าเราก็พอที่จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะได้แชร์ถึงแผนธุรกิจนะครับจริงๆแล้วผมพูดไปเพราะคอยสไลด์มีปัญหานิดนึงผมก็เลยอยากจะโดยไม่มีสไลด์ก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวสไลด์มาแล้วก็ลองดูรีวายกลับกันแล้วกันกลุ่มของใจมาดนะครับทุกท่านก็ทราบถึงรูปแบบของธุรกิจในแต่ละบริษัทนะครับบางคนก็ชอบบริษัท JMT นะครับบางคนก็ชอบทิงเกอร์บางคนก็ชอบ JAS Asset แต่สำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญของกับบริษัททั้งหมดนะครับเพราะเราก็เป็นผู้ที่ไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับผมยังอยากจะบอกว่าการเติบโตของ JMart จากนี้ไปนะครับต้นปีเนี่ยเราก็พูดแล้วบอกว่ามันเป็นแชปเตอร์ที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยคิดว่า5แชปเตอร์5ปีเนี่ยก็จะเป็น5ปีที่สำคัญนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทถ้าใครบอกว่าอยากจะลงทุนแล้วอยากจะดูว่าบริษัทไหนเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับผมว่า JMart ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการเติบโตในรูปแบบของซินเนอร์จี้การรวมพลังในการที่จะทำธุรกิจให้เติบโตไปในอนาคตให้เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องโครงสร้างนะครับซึ่งเราเองเราก็ได้อนุมัติจากทางบอร์ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างณวันนี้อันนี้เป็นครึ่งเดียวนะครับของที่เราทำมานะครับซึ่งยังมีอีกในส่วนที่เรายังไม่สามารถสรุปได้เพราะมันมีเรื่องของเรื่องของสตรัคเจอร์ที่เราจะทำโดยที่เราไม่อยากจะให้มันมีเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยต้องไปมีภาระนะครับเราเองเราก็คิดว่าสตรัคเจอร์นี้เป็นสตรัคเจอร์ที่แชร์ได้กับทุกท่านนะครับJMart เนี่ยก็ในอนาคตเราเองเราก็อยากจะเทิร์นตัวของเราเองเนี่ยไปเป็นholding นะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแผนงานนะครับเป็นไปได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเราเองเราก็เชื่อว่าธุรกิจเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันคงไม่เหมือนกับใน10ปีที่ผ่านมานะครับ
การโฟกัสแล้วก็มีจุดหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะเป็นรีเทลเราจะทำฟินเทคเราจะทำการตลาดในรูปแบบของแอปพลิเคชันเข้าถึงได้ทั้งต่างจังหวัดทั้งในเมืองสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดมาเพราะความฟลุกนะครับมีความตั้งใจอยู่เป็นเบื้องหลังนะครับแล้วก็ต้องแน่วแน่ว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการในการ transform ไอ้ตัวเราเองนะครับแล้วก็เราต้องไม่อยากจะไปทำนู่นทำนี่ที่มันเกินเลยจาก area ที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของเราเนี่ยก็จะโฟกัสที่ retail นะครับชัดเจนว่าเราโฟกัส retail แล้วเราจะใช้เทคโนโลยีที่เราคิดว่าจะได้เปรียบคนอื่นนะครับอันเนื่องมาจากว่าในกลุ่มของเราก็มี expertise ที่สามารถจับต้องได้เราสามารถมีสะพานเชื่อมนะครับเอาเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาสานต่อทำให้กลุ่มของบริษัทของเราเนี่ยสามารถทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆแต่ต่างจังหวัดนะครับผ่านช่องทางซิงเกอร์ผ่านอะไรก็ยังทำได้อีกมหาศาลนะครับแต่โจทย์นี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ตอบโจทย์เพียงแค่ปีนี้นะครับอาจจะต้องเป็นสัก3ปี5ปีนะครับแต่เราก็เชื่อว่าเรามีแพลตฟอร์มในการที่จะเติบโตนะครับก็เจมาร์ทก็ถือ JMT ตามสไลด์เลยนะครับก็ประมาณ 56% นะครับ JAS Asset ก็ 67.5 JAS Asset ดูในสายตาของทุกท่านอาจจะดูเหงาๆนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยชอบ business model ของ JAS Asset นะครับเพราะมันเป็น long term real long term จริงๆนะครับการทำให้อะไรให้คนเช่าเนี่ยผมชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันจะยิวตอนไหนก็ตอนที่เราหยุดลงทุนนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวอย่างเดียวไอ้ตอนนั้นแต่ในช่วงลงทุนเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับในส่วนของซิงเกอร์ก็ 24.99 นะครับแล้วก็ในส่วนของ JMT Plus นะครับซึ่งเราได้จองชื่อบริษัทของ JMT Plus จะเปลี่ยนนะครับในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็น J FinTech นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะประกาศเป็นคนแรกครับว่าเราจะเป็น FinTech ที่จับต้องได้แล้วก็วางแผนเอาไว้ก็เป็นปีนะครับในส่วนของinvestment นะครับก็ที่เราไปลงทุนที่พม่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่ากำไรหรือยังกำไรหรือยังนะครับยังครับแต่กำไรแน่นอนนะครับเรายังเห็นว่ามันยังเป็นโอกาสนะครับแต่มันก็ทำให้ผมนึกถึงเจมาร์ทเมื่อ27ปีที่แล้วที่ช่วงแรกก็ยังล้มลุกคลุกคลานนะครับปัญหาหลักใหญ่ก็คือเรื่องสตาฟเรื่องทีมงานนะครับจะเห็นติ่งหนึ่งนะครับในสไลด์เห็นว่าเราจะมีซิงเกอร์ SG Capital จากนี้ไปเราจะเห็นตัว SG มากขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณกิติพงศ์อาจจะมีโอกาสได้แชร์แผนงานนะครับของการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ business model การที่จะทำให้ซิงเกอร์กลับมาเป็นซิงเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าปีเดียวคงไม่พอนะครับคงต้องขอเวลานะครับมากกว่านั้นแต่ผมเชื่อเลยครับว่าไม่มีใครมี coverage ได้ดีเท่าซิงเกอร์นะครับในตลาดต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นรวมๆนะครับ asset ที่มีอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราน่าจะชนะเกมนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องขยัน
นะครับแล้วยังต้องทำการบ้านกันอีกเยอะนะครับก็เสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในบริษัทในตลาดเยอะมากนักนะครับแต่ผมอยากจะให้ติดตามครับว่าในกลุ่มของบริษัทของกลุ่มของเจมาร์ทเนี่ยจะเป็น business model ตัวอย่างก็ได้นะครับว่าจากนี้ไป5ปีเนี่ยการเติบโตเนี่ยก็น่าติดตามถามว่าน่าติดตามขนาดไหนผมคิดว่าเราเริ่มเห็นซินเนอร์จี้เนี่ยในไตรมาส2มากขึ้นนะครับส่วนในไตรมาส3ไตรมาส4ก็จะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือว่าซินเนอร์จี้เนี่ยเริ่มทำงานนะครับแล้วซินเนอร์จี้นี่มันเหมือนกับสโนว์บอลเอฟเฟคที่มันค่อยๆปั้นลูกมันก็จะใหญ่ขึ้น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 นะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับผมจะกลับมาในพาร์ทของภาพรวมของกลุ่มนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปนะครับภาพรวมของกลุ่มนะครับดูจากตัวกำไรนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับ 104% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่2ของปีที่แล้วกับปีนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าซินเนอร์จี้เนี่ยมันเริ่มทำงานนะครับในไตรมาสคือถ้าดูจากทั้งผลกำไรนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้ในส่วนของกำไรก่อนสไลด์เมื่อกี้นี้ในส่วนของกำไรเนี่ยนะครับถ้าดูในครึ่งปีแรกนะครับก็เติบโต 55% หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็ปีที่แล้วมันง่ายนะครับมันต่ำอยู่แล้วก็ถูกแต่ว่าก็อย่าลืมว่าทุกคนนี้มันก็อยู่ในตลาดที่มีตัวแปรเหมือนกันหมดนะครับเราเองเราก็คิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเริ่มทำให้เห็นภาพว่าทั้งปีนี่จะเป็นยังไงนะครับขอสไลด์ต่อไปครับในรูปของตัวยอดขายเราก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูตัวสไลด์อันถัดไปนะครับยอดขายของเราเนี่ยก็เติบโตได้ประมาณ 12% นะครับเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส2ของปีที่แล้วกับปีนี้นะครับถ้าครึ่งปีแรกก็ 15% นะครับแต่ทำไมอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยมันสูงกว่าก็เพราะว่าการบริหารต้นทุนก็ดีขึ้นนะครับซินเนอร์จี้ในกลุ่มก็ดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้อัตราการเติบโตของกลุ่มเนี่ยก็เลยดีขึ้นจากนี้ภาพนี้เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นนะครับก็อยากจะให้เห็นว่าทิศทางจากนี้ไปเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจละนะครับจากเราไม่เคยกำไรไตรมาสหนึ่งนะครับในช่วงต้นปีเป็นร้อยล้านจากนี้มันก็จะเริ่มเห็นเป็นร้อยล้านมากขึ้นนะครับคือแต่ชี้นำมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับหลายคนบอกว่าแล้วไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ก็ต้องไปดูอดีตอีกว่าไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีกว่าไตรมาส1ไตรมาส2ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในที่นี้เนี่ยถ้าผมให้กระดาษไปแล้วก็เขียนว่าไตรมาส3ไตรมาส4เป็นยังไงผมว่าทิศทางใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้อ่านไม่ยากเลยตัวที่ยากก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยปีหน้าอีก2ปีอีก3ปีเนี่ยไอ้ที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับก็เป็นอะไรที่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะครับผ
กติในออฟเดย์ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปที่สไลด์มือถือนิดนึงมือถือเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นเฟสเนี่ยนะครับ 2G 3G ช่วงนี้ก็เป็นเฟสของ4G นะครับผมก็เชื่อว่า 4G ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเลเวลใกล้หมื่นมากขึ้นนะครับหรือไปสักปีหน้าก็หมื่นนิดหน่อยก็ต้องไปดูว่าโมเมนตัมของตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีของเชมาร์ทคือว่าออเปอเรเตอร์เองเนี่ยให้ความสำคัญกับทางเจมาร์ทเยอะมากนะครับทุกดีลที่ทางออเปอเรเตอร์เนี่ยออฟเฟอร์ให้กับคอน sumer เช่นซื้อรุ่นนี้ได้ส่วนลด 3,000 บาทถ้าคุณเปิดแพ็ค1 2 3 4 5นะครับตัวนี้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขต่างกันเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ 11,000-12,000 นะครับ subscriber ที่เราหาให้กับ operator เดี๋ยวนี้เนี่ย 18,000-19,000 บางเดือน 20,000 ต่อเดือนนั่นก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยเราหา subscriber ให้กับ operator เนี่ยก็ 200,000 กว่านะครับก็เริ่มเห็นว่าโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าพวก mid to high เนี่ยเขาก็ลูกค้าของ Jmart ก็ชัดเจนครับว่า position ของเราเนี่ยเราวางเอาไว้ณตำแหน่งตรงนั้นนะครับผมเองผมก็เลยคิดว่า 4G phaseที่กำลังมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเติบโตของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับถามว่าเราได้เปรียบคนอื่นอีกเยอะไหมเยอะมากอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีสไลด์นะครับหรือไปดูตรงสไลด์ซินเนอร์จี้ที่เราจะเห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยกับพาร์ทเนอร์อ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ใช่อีกอ่ะตัวสีแดงนะครับก็เราขายมือถือให้กับ IT Junction นะครับตัวสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าก็เป็น J-Money นะครับที่ผ่อนให้กับลูกค้านะครับก็60ล้านนะครับต่อเดือนถ้าเห็นแท่งสีเขียวนะครับสิงเกอร์เห็นไหมครับว่าเริ่มผงกหัวขึ้นหลังจากเนี่ยพยายามมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยคู่แข่งไม่มีนะครับทั้ง IT Junction ทั้ง J-Money แล้วก็ตัวสิงเกอร์คู่แข่งไม่มีนะครับแล้วแท่งนี้เนี่ยสูงขึ้นได้500ก็ได้พันล้านก็ได้นะครับอันนี้เป็นแอสเซทที่ผมเชื่อว่ามีเหนือคู่แข่งนะครับก็เป็นทิศทางนะครับสำหรับซินเนอร์จี้ให้เห็นว่ามันเริ่มจับต้องได้อย่างสีเขียวเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็กรกฎาคมSeptember เนี่ยก็ประมาณเดือนละ50ล้านไม่ใช่29แล้วนะกราฟตัวนี้ก็เริ่มถ่างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับJ-Money เองหลังจากลงระบบแล้วตัวนี้ก็น่าจะโตขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะ aggressive ขนาดไหนในส่วนของ IT Junction เนี่ยเราได้เปิดทำขายส่งให้ลูกตู้มากขึ้นอีก15 IT Junction ตัวปลายตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็
เป็นภาพที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าทิศทางของเราจากนี้ไปซินเนอร์จี้ทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็คู่แข่งก็ไม่มีฟังดูเหมือนแหมง่ายเหลือเกินไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะเซตมาจากนี้ไปก็จะเริ่มใส่น้ำมันหล่อลื่นนะครับเพิ่ม capacity ทำให้ไซส์ของ business มันใหญ่ขึ้นแต่ก็ต้องไปควบคุมเรื่อง cost ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ในกลุ่มของเราเนี่ย margin เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับขอสไลด์ตัวผมจะกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะครับเอาว่าของโมบายนี่ก็ดีขึ้นจาก15ไป17นะครับแต่ถ้าเป็นของทั้งกลุ่มเนี่ยครับถอยหลังไปนิดนึงครับของทั้งกลุ่มของทั้งกลุ่มถอยหลังไปนิดถอยหลังของทั้งกลุ่มเนี่ยก็จากเข้าใจว่าจาก20ไป22นะครับก็ดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับยังมีอีกเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องมือถือเนี่ยมันพูดไม่หมดยิ่งเรื่องของบทบาทของออเปอเรเตอร์กับบทบาทร้านค้าบทบาทของแบรนด์ต่อร้านค้านะครับก็เป็นอะไรที่ยังมีเรื่องอีกเยอะนะครับแต่ผมสรุปง่ายๆก็คือว่าเจมาจะแข็งแรงขึ้นนะครับจากเพรสเซนต์ที่เรามีอยู่ในตลาดนะครับเรายังขยายสาขาอยู่นะครับเราเนี่ยเพิ่งออกมาจากบิ๊กซีตอนนั้นเนี่ยเรามี 60-70 แห่งรายได้นะครับจากการขายในบิ๊กซีมีอยู่ประมาณ 40-50 ล้านก็มีความรู้สึกพอออกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องหมดหวังแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยซิงเกอร์ได้ทดแทนยอดตรงนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปไม่ใช่เพียงแค่50 70 80 100 1ต่อเดือนก็มากขึ้นนะครับในส่วนของ J-Money หลังจากที่เราลงระบบrevolving loan อันใหม่เมื่อวันที่11กรกฎาคมไปแล้วก็จะเห็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นหนี้ศูนย์น้อยลงนะครับเดี๋ยวคุณปิยะคงได้พูดแต่มันรีเลทมาตรงมือถือตรงที่ว่าเราจะเปิดเกมให้มัน aggressive มากกว่าปัจจุบันได้ยังไงเมื่อพร้อมครับระบบพร้อมทีมงานพร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็จะเปิดอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งคู่แข่งก็ไม่มีครับนะครับถามว่าเราไปแข่งกับแบงค์ได้เหรอได้ครับเพราะแบงค์เนี่ยไม่มีมาร์จิ้นเป็นฐานเรามีมาร์จิ้นเป็นฐานอยู่แล้วนะครับกู้แบงค์มาทำก็ไม่แพงตอนนี้นะครับทุกท่านก็ทราบว่าสถานการณ์ดอกเบี้ยตอนนี้ก็ใครลงทุนก็ถ้าสามารถทำยิวได้ก็รีบๆทำนะครับ AIS ให้เราเปิดร้าน AIS Shop อีกหลายแห่งนะครับก็เปิดกันอยู่นะครับยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดแต่ก็เลือกนะครับว่าเราจะต้องเปิดตรงไหนบ้างยังไงก็ภาพรวมเราเชื่อว่าไตรมาส3ไตรมาส4เราแข็งแรงมากกว่าไตรมาส1ไตรมาส2แน่นอนนะครับในธุรกิจมือถือภาพรวมของ J-Mart เราก็ยังเชื่อว่าเติบโตและก็เป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะครับผมจะจบอยู่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณปิยะแล้วก็ท่านอื่นๆคุยในส่วนของธุรกิจของเขาแล้วเดี๋ยวผมจะจบตอนท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญคุณปิยะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน
นะครับก็โครงสร้างธุรกิจของJMT เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจติดตามนี้ก็ยังคงอยู่ใน JMT Network Services นะครับแล้วก็บริษัท J Asset Management นะครับ อีกบริษัทอีก2บริษัทก็ได้แก่บริษัท JMT Plus นะครับซึ่งทำเกี่ยวกับทางไมโครไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ J Insurance Broker นะครับก็ไม่มีการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนของธุรกิจติดตามนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเห็นกระแสข่าวการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อลด NPL เนี่ยนะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกแห่งเนี่ยนะครับก็บริหารพยายามที่จะบริหารโดยการขายหนี้ออกมานะครับแล้วหนี้ที่ขายออกมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของสินเชื่อบ้านนะครับซึ่งเราเองเราโฟกัสไปตัวเป็นหนี้สินเชื่อบ้านที่เป็น Lot on Sale นะครับเป็นการขายขาดทุนนะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยหนี้ประเภทนี้จะเป็นแบตใหญ่ๆเป็นหมื่นล้านเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสถาบันการเงินเนี่ยยังไม่ได้เอาหนี้ก้อนนี้ออกมาขายมากนักนะครับก็มีถามการถามกลับไปว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีการขายออกมาปรากฏว่าสถาบันเนี่ยแจ้งบอกว่าได้ไปทำรีเสิร์ชทำเองแต่ว่าไม่ได้มาถาม JMT ก็ไปถามคนอื่นนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ขายออกมาเพราะว่ามีคนคิดว่าคนที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยให้ราคาประมาณ 1% ซึ่งถ้าเกิดเขาเก็บไว้เองเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณ 3-5%นะครับเราเองเราก็มีแผนนะครับแบงก์เองก็มีแผนที่จะเข้ามาหาเราเราเองก็มีแผนที่จะออกไปหาคนที่ไม่เข้ามาหาเรานะครับเพื่อเข้าไปคุยนะครับบางแบงก์เนี่ยยังไม่ส่งทีมงานออกมาเซอร์เวย์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าทั้งตัวเลขสภาพของหนี้เสียที่มันเกิดขึ้นเป็นหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นประมาณไตรมาส1เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านล้านนะครับแล้วก็สิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ120ล้านล้านนะครับก็ในธุรกิจนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีหนี้ที่จะเอาออกมาขายเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าก็ให้สบายใจได้ว่าตัว JMT เองเราก็พยายามที่จะซื้อหนี้ที่เรามีประสบการณ์ในการติดตามอยู่นะครับแล้วก็พยายามคัดสรรนะครับหนี้ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามที่บริษัทเนี่ยได้วางเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับหนี้ที่จะออกมาขายในควอเตอร์3และควอเตอร์4ไปจนถึงครึ่งปีหน้านะครับได้เราเองเราก็ได้มีการคุยกับสถาบันแล้วก็เชื่อว่าการลงทุนของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงปีหน้านะครับปีนี้เนี่ยผมคาดการณ์ว่าเรายังคงใช้เงินพันล้านเพื่อไปซื้อหนี้ 20,000 ล้านนะครับแต่ในปีหน้าเราต้องเพิ่มแล้วครับเพิ่มเป็น 1,500 ล้านเพื่อไปโฟกัสในการซื้อหนี้เนี่ยให้ได้ 30,000 ล้านตามสภาวะตลาดครับในด้านของการรับจ้างติดตามหนี้นะครับเราเองเราก็ยังรักษาสัดส่วนพยายามจะให้มันอยู่ประมาณตอนแรกบอก 15,000 เสร็จแล้วคนที่อยากจะขายหนี้เขาก็อยากจะให้เราลองเข้าไปชิมลองทวงไปมาพอร์ตมันก็โตขึ้นเป็น 15,000 แล้วก็เป็น 18,000 แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสูตรสัดส่วนตรงนี้เพราะว่ายิวที่ได้จากธุรกิจซื้อหนี้เนี่ยมันสูงกว่าเราพยายามที่จะใช้คนเนี่ยนะครับบริหารตรงนั้นเนี่ยมากกว่านะครับถ้าเราดูตัวเลขนะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยก็มี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนะครับจากถ้าเทียบครึ่งปีนะครับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้อยู่ประมาณ49ล้านนะครับปีนี้เราอยู่ที่52ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นพอที่ซื้อนี่เข้ามานะครับเราได้คู่ค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงไตรมาสแรกทุกท่านอาจจะได้ติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับเราได้หนี้ของธนาคารกสิกรไทยเข้ามาประมาณ 5,000 ล้านนะครับแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์รายใหม่ก็คือ Suzuki Leasing นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าเก่าๆที่ยังขายหนี้ทุกไตรมาสอยู่นะครับเราซื้อมาแล้วตอนนี้เนี่ย6เดือนแรกซื้อไป 5,800 ล้านนะครับก็2ควอเตอร์ที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าจะซื้อเข้ามาประมาณ 15,000 ล้านนะครับก็ครบน่าจะได้ตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะครับปีนี้เนี่ยสัดส่วนจะเปลี่ยนจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าโครงการรถคันแรกเนี่ยมันเดินมาถึงปีที่3นะครับเพราะนี่เสียที่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นการดึงดีมานด์ลูกค้ามาใช้ก่อนแต่ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยที่เรามองสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดว่าจำนวนรถต่อปีเนี่ยเราเหมือนดูเหมือนจะลดลงนะครับแต่ว่าข้อมูลจากสมาคมเช่าซื้อเนี่ยเราเห็นได้ว่ารถที่มีการซื้อขายในประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 800,000 คันต่อปีก็ไม่ได้ลดลงไปนะครับแต่ว่าหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตกับหนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็สถาบันเองก็มีการปล่อยแล้วก็หนี้เสียเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมมองว่าหนี้ที่เป็นสินเชื่อแล้วก็หนี้ที่เป็นกลุ่ม Personal Loan เนี่ยนะครับไตรมาส1ถึงไตรมาส3เนี่ยนะครับก็สัดส่วนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60%นะครับแล้วก็อีก 40% เนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มของรถยนต์นะครับและปีนี้เราก็จะโฟกัสตัวนี้ครับยกเว้นตัวสินเชื่อบ้านที่อาจจะเข้ามาในช่วงไตรมาส4นะครับซึ่งหนี้บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเองเราก็มีประสบการณ์ในตามหนี้ให้กับสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้เห็นภาพในสไลด์นี้ก่อนนะครับบางสไลด์ผมอาจจะขอข้ามไปนะครับว่าจากหนี้ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ 94,000 ล้านเนี่ยเราลงทุนไปประมาณ 4,700 ล้านนะครับหนี้ที่เราซื้อมาเนี่ย2006ไปจนถึง2010เนี่ยพวกนี้อมอไทยหมดแล้วตัดต้นทุนไปหมดแล้วเก็บเท่าไหร่ก็จะเป็นรายได้เข้ามาเต็มนะครับแต่ปี2011ก็ยังเหลือติ่งนิดเดียวครับ2012นะครับจนถึง201จนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้เนี่ยการอมอไทยนี่เนี่ยอาจจะขยายออกไปเพราะว่านี่กลุ่มนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีลงบัญชีนะครับเป็น10ปีนะครับก็ impact ของเขาเนี่ยก็คือว่าการขยายปีออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้นี่หมดช้าลงเพราะฉะนั้นไอ้นี่กลุ่ม 100% ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็ยอดเก็บก็ดูเหมือนจะลดลงแต่จะไปเพิ่มอยู่ในกลุ่ม IRR นะครับก็จะลดช่วยให้ JMT เนี่ยไม่มีการติด provision เนื่องจากว่าเดิมทีมบีบอัดอยู่5ปีพอขยายเป็น10ปีเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงมากขึ้นนะครับในด้านของยอดเก็บเงินนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีกระแสเงินสดเนี่ยดูเหมือนจะครึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่475นะครับครึ่งปีนี้เราอยู่ที่467แต่ถ้าเกิดเทียบ Q1Q เนี่ยเรามียอดเก็บมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการลงบัญชีอีออนที่สะสมเข้ามาประมาณ 4-5 เดือนนะครับแล้วก็มาลงบัญชีทีเดียวเนี่ยประมาณ25ล้านนะครับยอดอันนั้นก็จะเป็นยอดเอ็กซ์ต้าแต่ว่าถ้าเทียบตัวปกติด้วยกันแล้วเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยดีกว่านะครับใน
ในประเทศเราเองเราก็คุมตลาดอยู่ที่สัดส่วนประมาณ 90% นะครับเราเองเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างชาติที่เขาลงทุนเป็นธุรกิจติดตามหนี้นะครับที่ให้สินเชื่อแล้วก็อยากจะไปเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็เขาก็ดำเนินการมาแล้วสักประมาณปี2ปีบางท่านก็3ปีนะครับก็มีการคุยกันว่าเขามีทีมขายแต่เขาไม่มีงานไม่มีทีมตามหนี้แล้วก็อยากจะได้คนที่มีศักยภาพเพราะว่าหลังจากให้ตามไปแล้วตามเสร็จก็อยากจะขายหนี้นะครับก็มีการคุยกันกับพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ประมาณ3เจ้านะครับซึ่งมีพอร์ตไซส์ก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับก็อยากจะให้เราไปลงทุนในเขมรแล้วก็ลาวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหนี้เสียที่นั่นเนี่ยยังไม่เยอะนะครับก็เป็นแปลนนะครับที่ JMT เนี่ยจะขยายไปนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเนี่ยผมจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับการขยายธุรกิจของ JMT เนี่ย ในแง่ของการติดตามหนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีภาพหนึ่งที่เรามีบริษัท J Insurance Broker ซึ่งเป็นนายหน้าขายประกันนะครับธุรกิจนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันนะครับเพราะว่าในภาพของซินิจี้แล้วเนี่ยเราเองเรามีลูกค้าเยอะนะครับทั้งลูกค้าเจมมาทั้งลูกค้าซิงเกอร์ซึ่งใช้รถยนต์นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราไม่มีโปรแกรมในการ manage นะครับในเรื่องของการขายแล้วก็งานหลังบ้านนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้ develop เขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เริ่มใช้นะครับโดยที่เรามีไอเดียว่าตัว JMT เองเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการทำเทเลเซลให้กับในกลุ่มนะครับโดยเริ่มจากการนำลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาใช้เป็น database ฐานในการทำแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะส่งผลนะครับเป็นรายได้ของ JMT ในช่วง3ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับตัว Germany นะครับเมื่อสักครู่คุณเอศักดิ์บอกว่าหลังจากเปลี่ยนใช้โปรแกรมของชินเซเป็น revolving loan 11/7 เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังมีอยู่ที่เป็น IL นะครับ IL นี่คือ Installment Loan นะครับซึ่งเรายังปล่อยมือถือปล่อยสินเชื่อมือถือให้กับทางเจมาร์นะครับโปรแกรมตัวชินเซเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยก็ควรจะมีคุณลักษณะเด่นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตสกอร์ริงนะครับแล้วก็เครดิตสกอร์ริงของ JMT Plus เองเนี่ยตัว J-Money เนี่ยก็โดดเด่นนะครับด้วยประสบการณ์ของคุณโอเอมาสึนะครับที่ได้ดีไซน์ออกมานะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเดิมทีถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังใช้คน Adjustment อยู่ครึ่งหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยเวลาลูกค้าสมัครเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านเครดิตสกอร์ริงแล้วก็มีคนคุมในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารในเรื่องฟอร์ดอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วข้อได้เปรียบของ JMT Plus เนี่ยมีการตรวจสอบ NCB 2ชั้นชั้นแรกก็ที่เครดิตบูโรอีกชั้นหนึ่งที่ JMT นะครับเนื่องจากว่า NCB เนี่ยเขาจะมีข้อมูลลูกค้า3ปีแต่ JMT มีลูกค้าเก่าที่เป็นฐานลูกค้าอยู่นะครับก็เป็นการช่วยเซฟนะครับในเรื่องของหนี้เสียนะครับแล้วก็จุดแข็งของธุรกิจเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต่างจากคู่แข่งหลายๆคนนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขามีคุณลักษณะเป็นการให้สินเชื่อแบบ OD นะครับสินเชื่อหมุนเวียนนะครับเพราะเนี่ยการให้สินเชื่อหมุนเวียนเนี่ยเราพบว่า
หลังจากที่เปลี่ยนมา11เดือน7เนี่ยจำนวนลูกค้าเขาเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวนะครับเราก็พยายามศึกษาว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าเพิ่มขึ้นอันแรกเลยนะครับลูกค้าเนี่ยเอาเงินของเราแล้วไปปิดบัญชีกับโลนที่เขาเสียดอกเบี้ยสูงกว่าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับทุกครั้งทุกๆ3ปีที่เราไปรีไฟแนนซ์บ้านถามว่าทำไมเราไปรีไฟแนนซ์บ้านเพราะว่าเราต้องการดอกเบี้ยที่ดีกว่านะครับก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่สวอปหนี้ตัวไปปิดอันเก่าแล้วก็ไม่ใช้เรานะครับอันที่2ก็คือว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่เข้ากับยุคเท่ากับสมัยนะครับคุณกู้เงินไป3วันคุณก็จ่ายดอก3วันนะครับบางที่เนี่ยต้องปิดบัญชีก่อนเสียค่าปรับนะครับวงเงินพอใช้แล้วก็จะกลับไปเป็นหมุนเวียนอยู่ในบัญชีของเขานะครับจากตรงนี้แหละครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไปไหนก็อยู่กับเรานะครับแล้วก็จะทำให้หนี้เสียเนี่ยมันน้อยลงด้วยเพราะว่าการเลือกจ่ายสามารถเลือกจ่ายแบบขั้นต่ำหรือจะปิดบัญชีก่อนนะครับช่วงที่มีเงินก็ปิดบัญชีก็ไม่ต้องเสียดอกช่วงที่จะต้องใช้จ่ายก็จ่ายแค่ 2.5% นะครับต่ำสุดก็200บาทก็สามารถจ่ายได้นะครับด้วยวิธีการอย่างนี้แหละครับก็จะทำให้หนี้เสียเนี่ยที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยก่อนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยเราปล่อยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเครดิตเรามีหนี้เสียประมาณ 10% แต่หลังจากนั้นเนี่ยหนี้เสียลดลงเยอะมากนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้แหละครับที่จะทำให้หนี้เสียของที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับลดลงไม่เกิน 3% ในช่วงไตรมาส 4 นี้นะครับก็จะส่งผลบวกให้กับทาง JMT Plusอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับเฟสต่อไปเนี่ยนะครับจะเริ่มไปสู่เรื่องของฟินเทคผมมีความเชื่อว่าการใช้จ่ายของคนพฤติกรรมของคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะคนยุคใหม่นะครับสิ่งที่เราจะเริ่มต้นในช่วงของเฟสที่2เนี่ยก็คือการใช้แอปพลิเคชันบนโมบายในการสั่งเงินในมือถือนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟินเทคเนี่ยนะครับต้องมีเดต้าเบสนะครับเจไอตัวฟินเทคเองเนี่ยมันจะทะลุทะลวงได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเดต้าเบสแล้วมันยังจะไปอย่างรวดเร็วมากนะครับเจมาร์ทเองก็มีลูกค้าอยู่เยอะนะครับซิงเกอร์ก็มีลูกค้าอยู่เจมทีก็มีฐานลูกค้าอยู่พอสมควรนะครับเหล่านี้นะครับผมคงไม่บอกบางส่วนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นการตลาดที่เป็นกลยุทธ์ของเราแต่ว่าผมวาดภาพคร่าวๆให้เห็นว่าฟินเทคนะครับจะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะช่วยให้ในเครือนะครับซินเนจี้ลูกค้าเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเจมมันนี่คือกระเป๋าสตางค์ลูกค้าที่เป็นโมเดลของเจมาร์ทแล้วเนี่ยอีกหน่อยจะเห็นเลยนะครับว่าเขาอาจจะอยากจะไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคเขาอยากจะไปจ่ายซื้อเกมเขาอยากจะใช้อะไรเขาจะมาใช้ในกระเป๋าจะมีระบบ P-Approve ให้วงเงินล่วงหน้าใน Enjoy Cardสะดวกสบายมากครับคุณอยู่มุมไหนบนโลกเนี่ยคุณกดโทรศัพท์สั่งเงินมาได้เลยเราสังเกตในหลายๆประเทศเช่นในมาเลเซียเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสาขาเนี่ยของแบงก์เนี่ยมันเล็กลงแล้วมันก็เป็นลักษณะของการเดินไปที่ตู้อยากจะถอนเงินอยากจะฝากเงินอยากอะไรก็ไปเป็นตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟินเทคจะเข้ามาเปลี่ยนและจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของ JMT Plus ต่ำลงมากเพราะว่าการจ่ายผลตอบแทนกับเอเจนต์จ่ายเพียงครั้งเดียวนะครับค
คือตอนเปิดบัตรแล้วลูกค้าพอเปิดแล้วไม่ต้องมาทำทุกปีเพราะว่าวงเงินจะอยู่ในนั้นแล้วไม่มีหมดอายุท้ายที่สุดแล้วธุรกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาที่ใครเบนิฟิตจะย้อนกลับมาที่ตัวของ JMT Pass เองในรูปแบบของบัตรที่เขาจะอิชชูหลังจากที่เขาเริ่มตัวนี้แล้วมันจะมีค่าสมาชิกปลายปีนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าเบนิฟิตที่เราให้ในนั้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายทั้งฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบของประกันและอื่นๆนะครับไว้มีเวลาเนี่ยผมจริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้นะครับตัว JMT Pass เองเนี่ยใช้เงินเยอะนะครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว 1,500 ล้านปีที่แล้วเราใช้ไปประมาณ800ปีนี้เราใช้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็คิดว่าเขาคงน่าจะใช้อีกประมาณ500ล้านนะครับแบรนด์นะครับในปีถัดไปเนี่ยตัวเลขนี้ต้องบอกว่าที่ท่านเห็น 4,000 6,000 เนี่ยเราได้หักเงินลูกค้าที่จ่ายไปปิดจ่ายหมดเนี่ยออกไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการท็อปอัพจากโลนอันเก่ามันเป็นโลรีโววิ่งมันจะมีหมุนเงินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเงินหมุนเวียนอันนี้เนี่ย 4,000 2,000 เป็น 4,000 เป็น 6,000 เนี่ยเงินลงทุนจริงเนี่ยมันไม่ใช่ตามตรงนั้นมันอาจจะมากกว่านะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เราอยากจะให้หลักจะขยายแต่ว่ามันเป็นเฟส2เนื่องจากว่าชินเซเนี่ยขึ้นโปรแกรมตัวรีโววิ่งก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะมีเรื่องของหลักประกันนะครับแล้วเรายังใช้สาขาของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยในการทำธุรกิจนี้ได้นะครับลองมาดูคอนเซ็ปต์ร้านของเราก่อนนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสาขาบุรีรัมย์นะครับอีกรูปแบบนึงเราจะทำแบบสติปมอลล์นะครับอันนี้เราซินเนจี้กับซิงเกอร์ซินเนจี้กับเดอะแจ๊สนะครับเพื่อทำซิปมอลตัวนี้ตอนนี้เนี่ยทาง JMT เนี่ยเราหาพื้นที่ร่วมกับทางเดอะแจ๊สนะครับแล้วก็จะทดลองทำลักษณะแบบนี้เนี่ยจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยประมาณ10ที่นะครับคอนเซปต์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีซิงเกอร์มี JMT นะครับแล้วก็จะเชิญเซเว่นมาหน่อยแล้วก็มีร้านอาหารนะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นที่พักนะครับก็อันนี้เดี๋ยวคุณสุพจน์คงมาแชร์ให้ฟังนะครับก็เราคาดหวังว่าคือเราไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่เปิดสาขาตอนนี้ JMT มีสาขาประมาณ15ที่เราเนี่ยมักจะเป็นคนแรกเราจะเลือกตึกใหม่พอเราไปอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่า 6-7 เดือนนี่คนมาอยู่เต็มเลยไล่รอบเราก็ทำอย่างสวยแต่คนอื่นนี่มาทำกันศาสตร์เลยออกมาบ้างเอารถมาจอดอะไรบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเราถ้าเราบริหารจัดการนะครับโดยให้เดอะแจ๊สเนี่ยมาช่วยพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นที่พักชั้น2เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นผลดีนะครับอันนี้ผมให้เห็นการเปรียบเทียบกับคอมเพทิเตอร์นะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างนะเพราะว่าเราเองเราอยู่กับแบงก์ชาติ JMT เนี่ยนะครับอยู่กับแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยรีพอร์ตบางอย่างเนี่ยมันรีเลทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับแบงก์ชาติเนี่ยเราต้องเดินตามข้อกฎข้อบังคับของทางแบงก์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นการให้กู้เนี่ยนะครับก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.55 ถึง 1.25นะครับขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะครับการลักษณะการกู้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็น2แบบคือเอาเล่มมาวางไว้เลยนะครับแล้วก็ทำโอนลอยกับไปโอนที่ขนส่งจริงนะครับการปิดเงินค่างวดก่อนอันนี้ปิดเมื่อไหร่ตัดดอกเบี้ยออกหมดจ่ายเฉพาะตรงนั้นนะครับและเราเองเรายังมีรายได้แฝงจากประกันเพราะว่าเราเป็นอินชัวรันส์โบรกเกอร์อยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ย
นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับผมวางเป้าปีนี้เนี่ยไว้ที่240ล้านในการปล่อยสินเชื่อนะครับรายได้ของเขาเนี่ยโดยสแตนดาร์ดแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 10% ก็ประมาณ24ล้านนะครับในด้านของตัวเลขนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเรามีอัตราการเจริญเติบโตคิวต่อคิวเนี่ยนะครับทางด้านรายได้อยู่ที่52% นะครับแล้วก็ 43% ถ้าเปรียบเทียบครึ่งปีที่แล้วกับครึ่งปีนี้นะครับในแง่ของ Net Profit นะครับเราเองเราก็บวก 84% นะครับ Q2 ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดครึ่งปีเนี่ยเราติดลบนะครับ 64% อย่างที่ทราบว่าเราติดลบเพราะว่าเราไปโดน Provision จากการเริ่มต้นธุรกิจนะครับหลายๆคนก็ถามผมบอกว่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องถือโอกาสบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย Q3 เราจะบวกประมาณ 40% นะครับ Q4 เราก็จะบวกอีก 40% นะครับทางด้าน ROE ROAนะครับ DE ratio แน่นอนครับ ROE ROA เนี่ยเนื่องจากเรามีค่าใช้จ่ายที่ติด provision แล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจ J money นะครับก็ทำให้ตัวเลขลดลงไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ธุรกิจนี้มีรายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าเริ่มจะดีใน quarter 4 J money จะเริ่มบวกใน quarter 4ก็จะทำให้ ROE ROA ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ DE ratio 1.7 เราลงทุนเยอะตัวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตเพราะว่าทุกวันนี้ J Money ก็ใช้เงินจาก JNG Network นะครับภาพของ JMT ผมไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจะมาประกอบคำถามขอบคุณครับเรียนเชิญเชิญคุณสุพจน์กับคุณนงรักษ์ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณศักดิ์ด้วยนะครับของผมนะฮะจะมาโคเวอร์ในส่วนของบริษัท JS Asset นะฮะก็ถ้าเป็นแฟนคลับ J หมายก็อาจจะเอ๊ะอยู่ดีๆมูดกระโทนเปลี่ยนมาเลยเอ๊ะมาดู property เราฟัง retail mobile ฟัง JMT แล้วลองมาฟังในส่วนของ pass ของ property ดูบ้างนะฮะว่าตัว J เองนะฮะที่เป็นหุ้น J เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับคือวันนี้ในแง่ของตัวโมเดล business ของ JS Asset ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มอะไรที่เปลี่ยนไปนะฮะ ยังเป็นในพาสของตัวพาส IT Junction นะครับซึ่งยังคอนทริบิวต์รายได้หลักอยู่ประมาณสัก 70% อยู่นะฮะอีกตัวนึงก็คือตัวภาพของ Community Mall นะฮะซึ่งโครงสร้างรายได้มันก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เรามีทั้งหมด2ที่ที่เกิดเล่นอยู่ก็คือในส่วนของตัวที่วังหินกับตัวที่รามินทานะฮะแล้วก็ปลายปีนี้นะครับอาจจะเชิญทุกท่านไปดูว่าเราจะเปิดนะครับ Jazz Urban นะฮะวันที่11เดือน11นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีตัวเลขอัปเดตให้ดูว่า Jazz Urban มันมีความแตกต่างจาก Community Mall ที่เราเคยทำยังไงตัวนี้เป็นในภาพของ IT Junction นะครับจริงๆ IT Junction เนี่ยเราแพลนว่าปีนี้เราจะเปิดเพิ่มอีก8ที่นะฮะซึ่งน้ำหนักมันจะไปอยู่ในช่วงของไตรมาส3และ4นะฮะซึ่งตอนนี้เราจบกับ Big C หมดแล้วนะฮะว่า8ที่เราจะไปเปิดที่ไหนบ้างนะในช่วงของตัวครึ่งปีแรกเนี่ยเราเปิดไปได้เพียงแค่ที่เดียว
นะครับที่จันทบุรีนะครับไตรมาส3เนี่ยเรามีของ เทพาอนัทวีที่เราเพิ่งเปิดไปนะครับแล้วก็เป็นจังชั่นแรกนะฮะที่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยกัดเก็บค่าแรกเข้าเลยนะฮะเอ๊ะเราก็เลยลองเก็บค่าแรกเข้าดูนะครับเทพาอนัทวีก็ 100% ออกเรทนะฮะเก็บค่าแรกเข้า1เดือนนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบอยู่ช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าผม ถ้าดูตัวเลขเราจะเห็นว่าผมให้ส่วนลดค่าเช่านะครับกับร้านค้านะทั้งลูกตู้ไอทีจังชั่นแล้วก็ทั้งในศูนย์การค้านะครับเพื่อให้ทุกคนยังอยู่กับ The Jazz ต่อไปนะฮะทั้งไอทีจังชั่นนะฮะเพราะนั้นตัวเลข Q1 Q2 ที่เห็นว่าทำไมดรอปลงนะฮะ อันนี้เป็นภาพของไอทีจังชั่นนะฮะจำนวนยังเท่าเดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวครึ่งปีหลังจะได้เห็นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะฮะเราเริ่มมี เข้าไปทำไอทีจังชั่นให้กับที่อื่นมากขึ้นนอกเหนือจากบิ๊กซีนะครับที่แรกที่เราไปเปิดให้คือเราไปเปิดให้ศูนย์การค้าพันทิพาซ่านะครับที่เพิ่งการเอเวอร์นิ่งไปนะครับเราเหมาชั้นลอยนะฮะนะครับทำให้นะครับแล้วก็วันนี้เปิดไปละครึ่งเฟสนะฮะทั้งเฟสในส่วนของเราแบ่งออกเป็น2เฟสสำหรับซึ่งตรงนั้นก็มีคุยกันอีก 2-3 ที่นะฮะในกลุ่มของพันทิพนะฮะเพราะว่า TCC เนี่ยเขาจะบิ้วพันทิปใหม่ 2-3 ที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพาสของรามวงวานเองหรือบางกะปินะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เคยตั้งคำถามว่าเอ๊วันที่บิ๊กซีเปลี่ยนมือไปอ่ะมันจะเกิด ความเสี่ยงในธุรกิจ IT Junction ที่เราดูแลอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เห็นว่ามันเกิดความเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในทางที่เราได้พอร์ตใหญ่ขึ้นนะฮะนั่นก็คือเราได้ดูแลของ IT Junction ตัวนั้นด้วยจริงๆมันมีอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอยู่ในช่วงที่เราเจรจากันอยู่นะฮะซึ่งเรากำลังจะเข้าไปทำศูนย์ IT Junction ให้กับ Anchor ใหญ่ๆอยู่ที่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอว่าถ้ามีความชัดเจนก็เดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบนะฮะก็เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆในภาค IT Junction เนี่ยมันไม่ได้โตเพียงแค่ใน Big 4นะครับและใน Jazz Urban เองที่เราทำ Hybrid Mall ที่บนถนนศรีนครินทร์นะครับเราก็เอา IT Junction เข้าไปใส่ในโคสมอลฝั่งที่เราทำด้วยนะครับซึ่งก็ปิด 100% ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเอาลูกค้ามาจากไหนลูกค้าที่มาอยู่กับเราก็หนีมาจากเสรีนะครับก็ปิดไป 100% สำหรับ IT Junction ที่ Urban นะครับ The Jazz วังหินกับ The Jazz รามินทานะครับมันเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนสอนทำห้างสำหรับพวกเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เราทำ The Jazz 1 2และตอนที่ผมทำ Pre-sale ช่วงนี้ผมทำเซลล์ของ Jazz Urban เนี่ยหลายๆ Anchor เนี่ยแรกๆไม่ยอมไปกับเราเพราะเขาบอก1 2คุณจะยังไม่รอดแล้วคุณชวนผมไปทัวร์3ให้ผมจะไปเหรออะไรเงี้ยก็มีบางท่านไม่ไปแต่มีบางท่านตอนแรกบอกไม่ไปเปลี่ยนใจกลับมาไปนะเดี๋ยวเราจะให้ดูเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนใจกลับมาไปกับเรานะครับอย่างที่บอกว่าวังหินเนี่ยเราเปิดมาแค่2ปีอายุไขมันยังน้อยมากนะรามินทาเปิดมา7เดือนทั้ง2ที่ผมเปลี่ยนลูกค้าไปแล้ว1รอบนั่นหมายความว่าลูกค้าล็อตแรกที่เข้ามาอยู่ไม่ได้ไม่แมทออกไปเปลี่ยนละไตรมาส1ไตรมาส2ออกเรทมันเลยโชว์เป็นแค่85เท่านั้นเองไตรมาส3ออกเรทของทั้งวังหินและรามินทาเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก95นั่นก็คือว่าร้านค้าล็อตที่2ถูกเข้ามาเติมเต็มละนะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจคอมที่มอซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกเอ้ยคอมที่มอมันเหนื่อยมันยากมันจะไหวมั้ยทุกคนกลัวหมดเลยแต่พอดีเรายังสนุกอยู่ทุกคนกลัวถึงขนาดไม่ทำได้ไหมโทรมาให้เราไปทำตอนนี้เรากำลังคุยอยู่ 2-3 เจ้านะครับว่าจะให้เราเข้าไปเทคทำนะครับนั่นก็คือว่าแสดงว่ามอของเราก็อาจจะมี2แบบตัวเวนหาที่สร้างกู้แบงค์สร้างแล้วก็รันอีกแบบหนึ่งคนที่ไม่ไหวละวางมือดีกว่าอ่ะผมก็เข้าไปทำให้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเจรจา 2-3 ที่นะครับ
รามอินทราก็เหมือนกันนะจริงๆมองเห็นรามอินทรามูเดิร์นโทนเดียวกันเลยมันคือคอมมูนิตี้มอลล์นะครับก็ต้องรอระยะเวลาในการขึ้นนะครับแต่วังหินเนี่ยจริงๆกำไรแล้วนะครับปีแรกที่เปิดเนี่ยมันก็เทคลอสอยู่แต่ปีที่2ก็เริ่มกำไรนะถ้าแยก BU กับรามอินทราวันนี้ยังลอสอยู่นะฮะแต่ไซส์ของลอสมันก็จะแคบลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มกำไรนะครับแองเกอร์ก็จะเข้ามามากขึ้นนะครับในระหว่างการทำงานของคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยมันเกิดทีมงานใหม่ๆขึ้นมาสัก 2-3 ทีมที่เราเซตกันภายในซึ่งเป็น in-house ทีมก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผมจัดอีเวนต์หรือจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะใช้วิธีโยนเงินไปจ้างคนนู้นจ้างคนนี้คนนี้ทำตลอดเราก็คุยกันในทีมว่าเฮ้ยแล้วคือถ้าเราจ้างอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะคือผมไม่มีเงินมาจ้างได้บ่อยๆก็ถามอาสาสมัครในบริษัทอ้าวทำเองไหวไหมทำเองก็ทำเลยนะฮะมันก็เลยเกิดทีมงาน in-house ที่ทำอีเวนต์เองขายเองจัดกิจกรรมเองมันก็เลยเปิดแบรนด์ขึ้นมาอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าแฟนเฟสมาร์เก็ตนะครับเป็นการทำกิจกรรมด้านหน้าห้างเพื่อให้เกิดทราฟฟิกแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เรามีแฟนเพจของเขาแยกไปคนนอกจะไม่รู้เลยแฟนเพจนี่เป็นของเราเองนะครับมีทีมมาร์เก็ตติ้งของบริษัทอื่นในคอมมิชชั่นมองเหมือนอินบ็อกซ์ก็เหมือนกันอยากให้เราไปจับแฟนเพจให้นะฮะแต่อันนี้ก็เป็นมูดกับโทนที่เราบอกว่าบางครั้งเราต้องทำอะไรที่เพื่อสร้างบรรยากาศให้มันมีมูฟเมนต์ต่อไปนะครับเจไนท์เปลี่ยนเป็นเดินเพลินนะครับอยู่ตรงข้ามกับในส่วนของ The Jazz Ramintha นะครับถ้าวันนี้ถ้าทุกคนผ่านไปเมื่อไตรมาส1ไตรมาส2ถามผมอยู่ตลอดว่าจะไหวไหมจะรอดไหมผมก็ถามตัวเองเหมือนกันจะไหวไหมจะรอดไหมนะครับแต่ในเมื่อมันมีคอนแทคอยู่ในมือเราก็ต้องทำมันต่อไปตอนนี้ออกเลดดีขึ้นนะครับเริ่มมีร้านค้ามากขึ้นบรรยากาศซ้ายขวาเริ่มเกื้อกันมากขึ้นสำหรับรามินทานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพัฒนามันต่อไปนะครับโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดที่เราถืออยู่ในมือตอนนี้คือ Jazz Urban ศรีนครินทร์ใช้เงินลงทุนประมาณสัก600ล้านในเรื่องของค่าก่อสร้างไม่รวมในส่วนของค่าเช่านะครับพื้นที่ก่อสร้างในประมาณสัก 40,000 ตารางเมตรคือยิ่งคิดยิ่งปรับแบบยิ่งแก้แบบยิ่งใหญ่ขึ้นนะจากตอนแรกจะทำแค่ 20,000 30,000 ทะลุไปตอนนี้เป็น 40,000 นะครับมูดกับโทนมันเป็นไฮบริดมอลล์แล้วมันจะไม่ใช่คอมมูนิตี้มอลล์นะครับฝั่งขวาเนี่ยผมทำเป็นโคสมอลล์เลยนะครับเราได้พันธมิตรที่ดีจาก SF มาทำลงหมามพรีเมียมให้5ลงนะครับฝั่งโคสมอลก็ได้แองเกอร์หลักๆเยอะนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราก็ได้ท็อปนะครับท็อปจัดในส่วนที่เป็นท็อปพรีเมียมเข้ามาให้นะครับตอนที่อยู่วังหินเนี่ยท็อปเขาจัดท็อปสแตนดาร์ดมาบอกไซส์ที่3ขอพรีเมียมขึ้นมานิดนึงได้ไหมเขาก็จัดท็อปพรีเมียมให้นะครับ 1,500 ตารางเมตรนะครับแนวโน้มอาจจะเกิดเห็นท็อป24ชั่วโมงที่นี่นะครับอันนี้ก็คุยกัน Starbucks นะครับเป็นพันธมิตรที่ดีนะเราก็สร้างปราสาทให้ Starbucks เลยนะครับด้านหน้าห้างนะครับชั้น3เราได้ฟิตเนสนะครับซึ่งไซส์ใหญ่ประมาณสัก 2,500 นะครับ24ชั่วโมงนะครับเมื่อเช้าก่อนมาประชุมเพิ่งไปจบกับ Absolute Yoga มาให้นะเพราะฉะนั้นชั้น3ก็จะครบแองเกอร์นะครับเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็วิธีคิดง่ายนิดเดียวก๊อปปี้อย่างเดียว East View มี Jogging Track วิ่งผมทำด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นชั้น3ก็มี Jogging Track วิ่ง500ตารางเมตรนะครับก็ไซส์นี้ใช้เงินเป็นบ้าเป็นหลังเลยจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นไซส์ที่เราต้องการให้ทุกคนรู้เฮ้ย Jazz Urban เราไม่ได้มาเล่นๆนะนะครับวันนี้มอในตลาดมีแค่ The Mall กับ Central เหรอมีแค่เทอร์มินอลเหรอนะมันจะมี Jazz Urban ซึ่งเป็น1ใน4มอที่ในประเทศไทยไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรที่มันแบบคือทำมันแบบถ้าไม่คิดเลยว่ากำไรหรือขาดทุนสายไปทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกตัวเราเองเรายังรู้สึกเราอยากมาเดินที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ผลที่มันกลับมาคือแองเกอร์ทั้งหลายที่เคยปฏิเสธผมเดินผ่านเข้ามาหาผมหมดเดินเข้ามาคุยกับเราหมดพร้อมที่จะมาจองกับเราหมดเริ่มมี vesting list ผมใช้เวลาในการขาย Jazz Urban 3เดือนเท่านั้นนะต้องบอกนะฮะเพราะใช้เวลาแก้แบบเยอะมากนานมากนะครับตอนนี้ออกเลทของเขาคือ 95% จากการขาย3เดือนนะครับ
คอร์ที่เราได้ล้วนแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเราได้เพื่อนใหม่ได้พันธมิตรใหม่เข้ามามากนะครับเราได้เชนดีๆขึ้นมามากขึ้นคอมมูนิตี้มอนถึง2เนี่ยทำให้เราเข้าใจอยู่ข้อหนึ่งว่าทุกคนไปเฮ้ยไหวเหรอคอมมูนิตี้มอน1 2เพราะอะไรรู้ไหมฮะเราได้ร้านเล็กๆน้อยๆเยอะเกินไปพอเราได้ร้านเล็กๆน้อยๆเยอะเนี่ยสายป่านในการทำธุรกิจของเขาไม่ยาวพอความเข้าใจในการทำธุรกิจของเขาไม่ยาวพอเปิดปุ๊บ1เดือน2เดือนไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ไหวเขาพร้อมที่จะเลิกฝันดับฝันเขามันก็เลยทำให้บรรยากาศของห้างเกิดยากแต่สิ่งที่เราจะไม่ให้มันเกิดในภาพนั้นก็คือจะเห็นว่าทุกแบรนด์ที่เราได้มาเราได้ที่เป็นเชนที่มีความแข็งแรงในแง่ของการทำมาพันธมิตรที่เรารู้สึกเคี่ยวเข็นอย่างแรงกล้าจะรู้สึกว่าเรารู้สึกมีความสุขมากคือกลุ่มไมเนอร์มาทุกแบรนด์นะไมเนอร์เขามีแบรนด์ Coffee Club นะครับซึ่งปกติเขาอยู่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแล้วในกรุงเทพก็จะมีเฉพาะทองหล่อกับเอกมัยนะครับก็นอกในตัวเมืองที่นี่จะเป็นที่แรกนะครับที่ไปกับเรานะครับเขาบอกให้ผมเหลืออีก5นาทีผมก็จะเล่าฝันผมไปเรื่อยนะครับอีกตัวนึงอันนี้ที่พอดีผมไม่ได้โชว์นี่ดังกินโดนัทนะครับดังกินโดนัทเนี่ยเขามีทั้งหมด 12,000 สาขาทั่วโลกแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงว่าสาขาที่ 12,000 เนี่ยมันจะต้องเป็นดังกินโดนัทที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน เขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ เขาเรียกดังกินโดนัทคาเฟ่จะเปิดที่แรกที่เราที่นี่นะครับโดยจะมีทีมมาร์เก็ตติ้งจากอเมริกาเข้ามาร่วมทำแบรนดิ้งร่วมกันกับเราเพราะตอนแรกห้องของดังกินโดนัทเนี่ยผมวางไว้ให้เป็นโอปองแปงแต่พอดีฝั่งนู้นก็บอกเฮ้ยโอปองแปงไม่มีสตอรี่เอาดังกินโดนัทไหมอ้าวถ้าบอกมันเป็นสตอรี่ที่แรกของโลกปุ๊บจบเลยครับผมก็เซเยสไปให้ก้อนหน้ากับเขาไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือมูสกับโทนของในส่วนของแจ๊สเซอร์เบิร์นที่เรารู้สึกทีมงานเขาทุกวันนี้ก็จะยุ่งอย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้ออกขายพื้นที่เองนะเพราะว่าเซลเราน้อยนะเราก็ต้องเซฟก็ขายกันเองนะครับอันนี้คือ Arthur Anchor ที่ออกขึ้น KPN ไปกับเรา Hero City Press Club ก๊อปอย่างเดียวไปดู East View ทำไมคนเยอะจังอ๋อมีคนพาสุนัขมาเดินในห้างด้วยบอกน้องไปดูที่ไอ้พรีเมียมที่สุดท็อปที่สุดของพวกขายเนี่ยคืออะไร Press Club เลยครับพี่จบครับ Press Club เอาพื้นที่ตรงลานที่เป็น Hybrid Mall ตรงกลางไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Press Club จะต้องทำกับผมคือเขาจะต้องเตรียมรถเข็นหมาไว้ให้ผมนะครับจับกิจกรรมร่วมกับผมเพราะฉะนั้นตรงกลางต่อไปนี้มันก็จะเป็นปีกตรงกลางก็จะมีเพชรขับอยู่ตรงกลางนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราทำเองก็คือสวนสนุกนะครับคือมันจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อมันจะต้องมีสวนสนุกซึ่งเป็นแฟมิลี่มากขึ้นผมเดียวทั้งหลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยวันนี้ทำสวนสนุกอยากทำกับเราแต่ว่าด้วยเงื่อนไขที่ผมรับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมต้องทำ BU ใหม่ขึ้นมา1 BU นะครับนั่นคือผมจะทำสวนสนุกเองนะครับเรากำลังทำแบรนดิ้งสวนสนุกบนพื้นที่ 1,800 ตารางเมตรนะครับใช้เงินลงทุนประมาณสัก 20-30 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่แรกใน Jazz Urban Run โดยทีมของ Jazz เองนะครับอันนี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้างจริงๆมุกไปมากกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าจริงเราจะเปิด 11/11 ทันนะครับคอนเฟิร์มทุกเจ้าตัวเลขรายได้จะรู้สึกเอ๊ะทำไมพูดมาทำไมตัวเลขมันสะเทือนใจกันทุกคนเลยนะครับตัวเลขมันผมอยู่ในสเตจของการลงทุนนะครับถ้าทุกคนเข้าใจนะครับผมลงทุนแล้วยังลงทุนต่อเนื่องนะครับยังลงทุนต่อเนื่องนะครับภาพของกำไรวันนี้ปีนี้มันอาจจะไม่สวยหรูนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะกลับมานะครับ ROA ROE เนี่ยมัน ROA ต่ำแน่นอนนะครับแต่ DE เรายังได้แค่ 0.7 อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวไว้รออะไรที่ชัดเจนกว่านี้นะครับถ้าไตรมาส3ในตอนนี้เรากำลังดิวอยู่2โปรเจกต์นะครับที่เราคิดว่าเราทางนี้ถ้าเคลียร์มากขึ้นนะครับเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับแต่ยังไงก็จะวงเวียนอยู่ในธุรกิจ property หรืออะไรที่มันเกื้อกูลกับ property ที่เราทำนะครับอันนี้ก็เราอยู่ในช่วงที่เรากำลัง study กันอยู่นะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้ข้อมูลแบบสั้นๆกระชับที่สุดนะครับสำหรับ JS Asset จำกัดมหาชนนะครับงั้นเดี๋ยวส่งต่อให้ทางพี่นงรักษ์นะครับขอบคุณมากค่ะ
คนเดียว15นาทีแต่ของซิงเกิลนี่3คน15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบมากเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะก็คงต้องขอแรปอัพไอ้ตัวมายสโตนของซิงเกอร์เพราะว่ามีบางท่านที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะตัวซิงเกอร์เองเนี่ยความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์นะคะส่วนใหญ่จะคุ้นกับสโลแกนนี้นั่นหมายความว่าซิงเกอร์นี่อยู่กับประเทศไทยเนี่ยมานานมากนะคะซิงเกอร์เข้ามาตอนแรกนะคะด้วย product แรกนะคะก็คือตัวซิงเกอร์จากเย็บผ้าค่ะค่ะเมื่อ127ปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้น36ปีนะคะเขาถึงเอาธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยเข้ามาในบ้านเราสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีโมเดิร์นเทรดนะคะไม่มีธุรกรรมที่มันเป็นเช่าซื้ออื่นๆลองหลับตามองกลับไปนะคะว่าซิงเกอร์สมัยนั้นก็คือเป็นความรุ่งโรจน์นะคะซิงเกอร์ยิ่งใหญ่มากแต่หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันมีคู่แข่งในธุรกิจในหลายๆด้านเข้ามานะคะซิงเกอร์มีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะในปี1984ความภูมิใจตอนนี้ก็คือว่าผู้ถือหุ้นในลำดับต้นๆก็คือพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชและปัจจุบันพระองค์ก็ยังถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่าเดิมมาตลอดนะคะหลังจากนั้นในปี2004นะคะก็ได้รับพระราชทานองค์ครุฑผ้าเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับบริษัทซิงเกอร์อันนี้คือเรามองว่าเป็นสิริมงคลที่เราหาที่ใดเปรียบไม่ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งก็คือว่าซิงเกอร์มีการปรับองค์กรโครงสร้างภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงมีการจัดตั้งบริษัทนะคะซิงเกอร์ลีสซิ่งเพื่อที่จะให้บริการด้านเช่าซื้อและซิงเกอร์เซอร์วิสพลัสให้บริการในด้านของโลจิสติกส์และก็เซอร์วิสนะคะในปี 2012-2013 นะคะการเปลี่ยนแปลงที่มองว่าเป็นโฮปของซิงเกอร์อีกครั้งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนตัว majority shareholder นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นคือในกลุ่มของเจมาร์ทเนี่ยเข้ามาในสัดส่วน 25% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเห็นถึงศักยภาพของการซินเนอร์จี้นะคะซึ่งมันเป็นธุรกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีธุรกิจที่เอื้อกับซิงเกอร์เพราะฉะนั้นเท่ากับทำให้ศักยภาพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะคะในส่วนของ product ต่างๆเนี่ยเรามองว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสินค้าบางตัวก็อาจจะมีปัญหาในอดีตนะคะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามปัจจุบันมีสินค้าที่ทำเงินเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือแอร์นะคะรองลงมาก็เป็นตู้แช่นะคะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นแล้วก็เป็นตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญและตู้เติมเงินหยอดเหรียญนะคะค่ะปัจจุบันซิงเกอร์เราก็ยังเคลมว่าเราเป็นค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดโดยการให้สินเชื่อประเภทสินค้าภายในบ้านและสินค้าเพื่อการพาณิชย์นะคะเรามีเซลล์เอเจนต์อยู่ที่ 3,500 คนเมื่อสักครู่ที่ทางคุณปิยะกล่าวถึงนะคะว่าเรามีเซเวเจนอยู่ที่ 2,700 อันนั้นเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะคะปัจจุบันเรามี 3,500 คนแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้เราจะมีเซเวเจนถึง 5,000 คนเพราะเรามองว่าจุดสำคัญของการสร้างยอดขายได้ก็คือต้องมีนักขายที่มีคุณภาพนะคะมีสาขาทั่วประเทศ175สาขาซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดยกเว้นแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วปัตตานีที่เพิ่งปิดไปแต่ช็อปปัตตานีก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ประกาศขายอยู่ตอนนี้ก็เข้าไปดูในเว็บได้นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของธุรกิจของซิงเกอร์ทั้งกรุ๊ปเลยค่ะซิงเกอร์ขายสินค้านะคะแล้วก็มีซิงเกอร์ลีสซิ่งที่เป็นการให้บริการสินเชื่อตามด้วยในส่วนของซิงเกอร์เซอร์วิสพลัสที่ปิดด้วยการติดตั้งและการให้บริการเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่ครบวงจรนะคะและที่สำคัญก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่มีธุรกิจที่เอื้อในการซินเนอร์จี้นะคะมองในกลุ่มของซิงเกอร์ค่ะนะคะซิงเกอร์ขายสินค้าถือหุ้นมากกว่า 99% นะคะในส่วนของซิงเกอร์ลีสซิ่งซิงเกอร์เซอร์วิสพลัสแล้วก็ซิงเกอร์โบรกเกอร์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นการขยายบิสเนสในรูปแบบของการขายประกันแล้วก็ประกันภัยประกันชีวิตอีกธุรกิจหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวซิงเกอร์เองเนี่ย
บริษัทลูกให้ครอบคลุมให้ชื่อครอบคลุมถึงบิสเนสที่เขาทำนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยที่สำคัญก็คือซิงเกิลลิสซิ่งเรามองว่าเราไม่ได้ทำแค่ลิสซิ่งแล้วเพราะฉะนั้นมีการรีเปลี่ยนชื่อเลยค่ะเป็น SG Capital นะคะซึ่งก็จะให้บริการด้านสินเชื่อและบริการด้านโลนหรือธุรกิจธุรกรรมอื่นๆนะคะ Single Service Plus นะคะก็เปลี่ยนเป็น SG Service Plus ส่วน Single Broker ก็เปลี่ยนเป็น SG Broker นะคะตัว Single เองก็พยายามที่จะรีแบรนด์นะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทต่อไปค่ะการ Synergy นะคะเราค่อนข้างโชคดีที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่เนี่ยทำธุรกิจที่เอื้อกับซิงเกอร์มองว่าซิงเกอร์เนี่ยเป็นเครือข่ายนักขายที่อยู่รอบนอกในส่วนของเจมาร์ทเองเนี่ยเขาเป็นนักขายที่อยู่ในเมืองและก็อยู่ในปริมณฑลในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเพราะฉะนั้นซิงเกอร์จะได้รับการซัพพลายมือถือซึ่งมองว่ามือถือเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยที่5ของคนในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นตัวซิงเกอร์จะได้รับสินค้าที่มันเป็นโมบายมาโดยที่เราไม่ต้องแบกภาระสต็อกนั่นหมายความว่าเราขายเท่าไหร่เราก็ได้มาร์จิ้นเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นต้องมีภาระสต็อกเหมือนกับตัวสินค้าอื่นๆนะคะอีกอันนึงกรณีที่เจมาร์จัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยซิงเกอร์ก็สามารถที่จะไปจอยแล้วก็ขายสินค้าได้เช่นกันนะคะในตัวซิงเกอร์เรามีการ์ดนะคะเป็น Family Card ของซิงเกอร์ก็สามารถจะได้รับส่วนลดในสิทธิพิเศษเหมือนกับที่ลูกค้าของเจมาร์ทได้เจมาร์ทให้สิทธิ์เหล่านั้นกับลูกค้าซิงเกอร์เช่นกันนะคะนี่คือความสวยงามของการซินเนอร์จี้นะคะมองในแง่ของ JMT Plus เมื่อสักครู่เราบอกว่า JMT Plus เนี่ยคาดหวังว่าทางซิงเกอร์จะเป็นคนที่ขายตัวโปรดักต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Car Forecast ไม่ว่าจะเป็น Revolving Loan อะไรก็ตามเรามองว่าอันนี้เราได้สองต่อต่อที่หนึ่งก็คือเราได้ Margin จากการทำได้ Incentive จากการหา Revolving Loan ให้กับตัว JMT Plus ในขณะเดียวกันเรามองว่าตัวโลนที่ได้เนี่ยมันไปซัพพอร์ตการซื้อสินค้าของซิงเกอร์เช่นเดียวกันในการที่จะเอาไปเป็นเงินผ่อนหรืออะไรก็ตามในเงินงวดแรกหรือเงินดาวนะคะสินค้าที่ทางตัวซิงเกอร์นะคะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะมีการคืนสินค้ามามีการยึดคืนมาหรืออะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะไปกระจายอยู่ในส่วนของ JAS Asset นั่นคือสถานที่ที่คุณสุพจน์พูดถึงทั้งหมดนะคะเราก็ไปจัด clearance sale หรืออะไรก็ตามนะคะก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของทางแจ๊สก็ดูคึกคักขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะ JMT เราให้ JMT ตามหนี้นะคะทั้งหนี้ที่เป็นหนี้ปัจจุบันแล้วก็มีการตามหนี้เสียด้วยนะคะอันนี้คือมองในแง่ของ power ของการ synergy ของในแต่ละบริษัทในกลุ่มของ JMart นะคะจุดเด่น key success ของ Single เรามี6เรื่องนะคะถามว่าเราจำเป็นจะต้อง build up มันขึ้นมาทุกเรื่องเลยนะคะแบรนด์เรามองว่า127ปีเนี่ยเราแข็งแรงแต่ปัจจุบันเราอยากจะทำให้แบรนด์เนี่ยมีชีวิตนะคะทำให้แบรนด์เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาและดูทันสมัยขึ้นอันนั้นเป็นการบ้านของเราเลยว่าตอนนี้เรากำลังเวิร์กอยู่ว่าเราจะทำให้แบรนด์เนี่ยมีชีวิตมีชีวาขึ้นมาแล้วทันสมัยขึ้นมาได้ยังไงทุกคนยังเข้าใจว่าซิงเกอร์ขายจากอยู่เลยในขณะที่ซิงเกอร์ขายจากแค่ 5% เองค่ะพื้นที่เหลือไม่ใช่แล้วนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของเซลล์เน็ตเวิร์คสำคัญมากๆเลยค่ะเซลล์เน็ตเวิร์คลองคิดดูนะคะว่าเดิมเนี่ยเขามีเซลล์ 2,700 คนนะคะปัจจุบันเรามี 3,500 เราคาดหวังว่าสิ้นปีเรา 5,000 ปีหน้าเรา 10,000 คิดเล่นๆง่ายๆเลยค่ะเรามีเซลล์ 10,000 คนคนหนึ่งถือยอดขายแค่แสนเดียวถามว่าเราจะมียอดขายเท่าไหร่นะคะก็เป็นพันล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นเซลล์ซิงเกอร์เรามีได้ไม่จำกัดด้วยเหตุที่ว่าเซลล์ซิงเกอร์ไม่ได้เบสออนสลารี่แต่เขาอยู่บนตัวคอมมิชชั่นล้วนๆเราจะมีเท่าไหร่ก็ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยเซลล์ซิงเกอร์ค่อนข้างจะคึกคักมากกับตัวรูปแบบของการขายที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณกิตติพงษ์จะเล่าให้ฟังนะคะอีกอันนึงในเรื่องของซิสเต็มตัวซิสเต็มเองเนี่ยเราใช้ตัวงบลงทุนในด้าน IT เนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้นะคะแล้วได้รับการอนุมัติจากบอร์ดประธานบอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือ60กว่าล้านนะคะเราเน้นในเรื่องของด้าน IT เพื่อที่จะทำให้เซลล์ขายได้ง่ายขึ้นเขาสามารถที่จะส่ง
เร่งเวลาเลยสามารถที่จะขายบนแอปบนมือถือค่ะณจุดขายเนี่ยส่งผ่านมาแอปพรูฟที่สำนักงานใหญ่นะคะแล้วสามารถที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เลยเนี่ยภายใน20นาทีตอนนี้เราเทสแล้วนะคะเราใช้โมบายออนแอปในบางตัวแต่ต่อไปเนี่ยมันจะครบลูปและมันจะทำให้เซลล์เนี่ยขายได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งมีอีแคตตาล็อกอะไรอยู่บนโมบายด้วยนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัวเซอร์วิสตัว SG Service Plus นะคะเราก็มองว่าตัวนี้เป็นการต่อยอดทางธุรกิจได้ปัจจุบันเรามีเซลมีช่างอยู่185คนทั่วประเทศไม่นับรวมดีลเลอร์ที่เราไปทำคอนแทคจ้างเป็นช่างอะนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการต่อยอดธุรกิจในอนาคตก็คือเมื่อมีใครก็ตามจุดไหนของประเทศโทรมาเพื่อแจ้งซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะกระจายงานไปให้ช่างณจุดนั้นๆได้เลยเหมือนกับ Uber Service ทำนองนั้นนะคะโอนตรงนี้ไปให้คุณคิตตี้เลยไหมคะกระชับจะได้เร็วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นตัวที่นงต้องพูดในเรื่องของหัวข้อนะคะดีเทลคุณคิตตี้มาขยายเพราะฉะนั้นตอนนี้โอนไปให้คุณคิตตี้พูดถึงทีเดียวเลยนะคะเพราะเวลาค่อนข้างกระชั้นมากค่ะครับก็สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะฮะชื่อกิติพงศ์นะครับพี่นงเรียกคิตตี้คือฉายานะฮะก็เรามาพูดถึงเรื่อง transition เมื่อกี้ได้เอาหน้าโอเคเราพูดถึงกระบวนการความเปลี่ยนแปลงฮะที่จะผลักดันให้องค์กรอายุ127ปีนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะครับเราพูดถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวใหญ่ๆจริงๆอ่ะมันมีอยู่ประมาณ3หัวข้อเขียนมาให้มันดูเยอะนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการเก็บเงินจากเดิมที่เราใช้พนักงานซิงเกอร์พนักงานขายเป็นผู้เก็บเงินกับลูกค้านะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นระบบ Direct Payment System ก็คือมีบิลส่งถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถไปชำระบิลได้เองแล้วคือปรับเปลี่ยนกระบวนการการเก็บเงินใหม่นะครับเพื่อให้คนขายมีเวลาไปขายการเก็บเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะฮะลูกค้ารู้หน้าที่ต้องชำระเงินนะฮะเราเปลี่ยนเรื่องเราเพิ่มเติมกระบวนการเรื่องการบริหาร AR ก็คือลูกหนี้นะครับให้เต็มกระบวนการมากขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะฮะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการตรวจสอบนะฮะออดิตร้านหน้าร้านนะครับมากขึ้นนะฮะทำถี่มากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของที่เมื่อสักครู่คุณนงรักได้พูดไปแล้วนะฮะว่าเรากำลัง invest ลงทุนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการระบบ IT ทั้งหมดนะฮะเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องการขยายเครือข่ายของนักขายคนขายนะฮะขออนุญาตเข้ารายละเอียดทีละส่วนนะฮะจะได้มีเวลาคุยในส่วนนั้นได้มากขึ้นนะฮะที่ผมพูดเรื่อง direct payment system หรือว่ากระบวนการที่เรียกว่า DPS เนี่ยวันนี้นะฮะทั้ง175สาขาทั้ง 3,500 sales network ของเราการขายสินค้าปัจจุบันนี้คือผ่านการตรวจเครดิต 100% แล้วนะครับเราไม่มีกระบวนการอนุมัติเองที่หน้าร้านอันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้การขายทุกเคสผ่านเครดิตscoring ผ่านการตรวจ NCB นะครับตรวจ NCB 2ชั้น3ชั้นด้วยเพราะว่ามี NCB ของรัฐบาลมี NCB ของ JMT ฮะแล้วก็มี NCB ของซิงเกอร์คือเราตรวจแบ็คลิสต์3ก้อนเลยเพื่อให้มั่นใจว่าคนนี้รอด1 2อาจจะไม่รอด3ก็ได้นะฮะลูกค้าที่ได้รับสเตทเมนต์วันนี้นะฮะสามารถไปชำระได้ 18,000 จุดทั่วประเทศถามว่าเมื่อก่อนคือลูกค้าก็ต้องรอเซลล์ไปเก็บเงินนะฮะและแน่นอนเซลล์เก็บเงินเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายมีความเสี่ยงทุกคนทราบนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงตรงนั้นจะลดลงและหายไปในที่สุดเพราะว่าเราสามารถชำระได้ที่8แบงค์นะครับหรือสามารถที่จะเลือกตัดบัญชีโดยตรงที่ธนาคารก็ได้หรือไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่7-Elevenก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จุดรับชำระเงินของซิงเกอร์ยิ่งกว่าเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนมี 2,700 เมื่อปีที่แล้ววันนี้มี 18,000 จุดแล้วก็ 24/7 คือทำงาน24ชั่วโมง7วันชำระเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วมันง่ายมากคือแค่เดินไปสเตทเมนต์ไม่ต้องไปนะฮะเดินไปบอกเลขบัตรประชาชนจ่ายได้เลยวันนี้นี่คือกระบวนการที่เราเริ่มแล้วปรับปรุงแล้วนะแต่แน่นอนผลกระทบระยะสั้นเราจะเจอว่าหนี้หรือว่าบัญชีเก่า
ที่เคยพนักงานเคยเก็บเอาไว้เนี่ยนะฮะอาจจะต้องถูกคือเมื่อ delinquence หรือว่าเมื่อมียอดค้างชำระนานขึ้นตอนนี้เราเรียกกลับเข้ามานะฮะเดี๋ยวคุณไพฑูรย์จะโชว์ดูจะเห็นตัวเลข NPL อาจจะขยับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ในหน้าถัดไปเนี่ยผมจะบอกว่าเมื่อเราเป็น DPS แล้วเราควบคุม 100% เราอนุมัติเครดิตเอง 100% เราตรวจเครดิตเองมี NCB 3ชั้นมีตรวจ Blacklist 3ชั้นแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการที่เป็นการบริหารลูกหนี้เนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่เราขออนุมัติเครดิตมาจากหน้าร้านซึ่งวันนี้เราเริ่มใช้แอปพลิเคชันช่วยในการสแกนเอกสารเข้ามาที่ CCO ก็คือสำนักงานอนุมัติเครดิตพิจารณาสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่แล้วนะฮะเมื่อได้แล้วก็จะมีคนติดตามว่าอ่ะลูกค้าคนนี้ยืนยันที่อยู่ถูกต้องผ่านกระบวนการทำเครดิตสกอริงผ่านกระบวนการเช็คแบ็คลิสต์3ชั้นที่ผมพูดแล้วนะฮะเราก็จะมีส่วนที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ยืนยันที่อยู่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราเติมเข้ามานะครับมี account checker ไปตรวจสอบลูกค้าณปลายทางจริงๆนะเพราะว่าสาขาซิงเกิลเรามี175แห่งอยู่ใน74จังหวัดนะฮะไม่มีอยู่แค่2จังหวัดทั่วประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับรูปในการบริหาร AR วันนี้มันเต็มมากขึ้นแล้วเราทำได้เต็มที่เพราะว่าเป็นบัญชีที่เราดูแลเองแล้วเราพิจารณาสินเชื่อเองจาก CCO นะจากของเดิมที่เราเคยมีหน้าร้านซึ่งพิจารณาสินเชื่อเองด้วยได้บางส่วนนะครับวันนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องผ่าน process ที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะฮะรูปมันก็จะครบวงจรจนถึงว่าแล้วถ้ามีเกิดbad debtขึ้นเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะฮะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเร่งรัดดำเนินการติดตามหนี้สินมากขึ้นวันนี้เรามีอาชีพเรามีมืออาชีพอย่าง JMT เข้ามาช่วยบริหารด้วยนะครับและท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้แล้วเราก็จะมีฟิลคอลเลกเตอร์หรือว่าทีมงานซิงเกิลอีก 3,500 คนเนี่ยครับไปยึดสินค้าคืนเข้ามายึดแล้วไม่ได้ยึดเปล่ายึดมาผมขายถูกไหมฮะ NPL ลดลงในขณะเดียวกันเราขายเราอาจจะมีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นหรือถ้าเราขายขาดทุนเราก็ไปเก็บส่วนต่างที่ลูกหนี้ของเราได้ตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเรากำลังเร่งรัดกระบวนการ legal action อย่างเต็มรูปแบบณวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเห็นว่าจะเป็นครั้งแรกๆผมไม่แน่ใจว่าซิงเกอร์ถ้าหลายท่านอาจจะเคยเข้าหลายครั้งนะฮะผมเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกๆที่เราได้ยินว่าเรา take action เรื่องการบริหารหนี้สินอย่างเต็มที่แล้ววันนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากเราทำได้เพราะว่าเราครบรูปแบบเราเต็มรูปแล้วจากเดิมที่อาจจะมีหนี้สินบางส่วนที่บริหารโดยหน้าร้านและบริหารซึ่งเมื่อก่อนบริหารโดยหน้าร้านเป็นหลักแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะวันนี้หนี้สินถูกบริหารโดยส่วนกลางแล้วซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะฮะทำให้เราขยายได้หลากหลายส่วนนะฮะสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะทำการ transition ครั้งใหญ่หลวงก็คือ product เนี่ยนะครับปริมาณเซลล์ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้เราเพิ่มขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะเมื่อก่อนแล้วเนี่ยคนจะเป็นเซลล์ซิงเกอร์ได้ต้องตรวจแบ็คลิสต์ด้วยนะต้องเช็ค NCB ด้วยนะครับเพราะว่าถือเงินวันนี้เซลล์ซิงเกอร์ไม่ถือเงินแล้วนะครับถือเงินดาวเล็กน้อยไม่เป็นไรนะฮะแต่เรามีระบบในการไปตรวจสอบว่ามีเงินอยู่ที่เขาเท่าไหร่มีระบบตามเก็บอยู่นะครับเมื่อเรามีปริมาณเซลล์มากขึ้นนะฮะเรามีความเชื่อว่าสินค้าที่เซลล์ซิงเกอร์ขายได้มันไม่มีข้อจำกัดแล้วอะไรก็ได้นะครับเราก็จะแบ่งสินค้าเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่เป็นซิงเกอร์แบรนด์เองไม่ว่าจะเป็นโฮมแอปนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มที่เป็นสินค้าเพื่อเชิงพาณิชย์ทั้งหลายเช่นพวกตู้หยอดเหรียญตู้น้ำมันนะฮะตู้เติมเงินเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเคยเห็นไหมฮะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซิงเกอร์นะครับซึ่งกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงไตรมาสที่3จะเริ่มเห็นผลมากขึ้นคือเราได้อานิสงส์จากโครงการประชารัฐมากทีเดียวนะครับไม่มากเต็มที่เพราะว่ามีโครงการประชารัฐที่บางส่วนที่เราไม่สามารถเล่นวิธีการที่เราไปไม่ได้ด้วยความที่เราเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะฮะแต่ถ้าพูดถึงโครงการที่ถูกต้องมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วนะฮะปัจจุบันเราขายตู้น้ำมันเยอะมากนะครับเพราะตู้น้ำมันเป็นโครงการที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้านนะซึ่งหมู่บ้านทั่วประเทศไทยมี 74,000 กว่าหมู่บ้านนะฮะ opportunity ยังใหญ่หลวงแล้วก็เราได้ยินมาว่า Q4 ในไตรมาสที่4โครงการประชารัฐจะต่อนะซึ่งถึงวันนั้นวันนี้เราพร้อมมากเร่งเวลามาอีกแล้วนะฮะเรามี multi brand product อื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้ขายแค่นั้นละนะฮะเราเริ่มมีแอร์ยี่ห้ออื่นมาขาย
อยู่ในจำนวนสาขาที่เราอยู่ในระหว่างทดสอบอยู่นะฮะเราเริ่มมีโทรศัพท์มือถือมาขายซึ่งณวันนี้ตัวเลขทะลุ30ล้านไปแล้วเรากำลังไต่ระดับ50ล้านแล้วจะไปถึงระดับเป็น100ล้านหลายท่านบอกเฮ้ยโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าอื่นๆซึ่งเราไม่ได้เป็นคน OEM เองเนี่ยมาร์จิ้นมันไม่ดีนะแต่ผมถามว่าแล้วเวลาเมื่อก่อนเราไปเก็บเงินเราไปขายเวลาเราน้อยวันนี้เวลาเราเยอะฮะเราเอามือถือซึ่งเป็นสินค้าที่คนต้องการนำการขายเมื่อขายมือถือได้แล้วอาจจะมีวงเงินเหลือไปขายอย่างอื่นได้หรือบางทีลูกค้าไม่สนใจจะซื้อสินค้าวันนี้ผมขายประกันก็ได้ฮะผมขายประกันชีวิตก็ยังได้ซึ่งวันนี้เราร่วมกับไทยรีขายประกันแล้วนะฮะเราได้มาจิ้นดีพอสมควรโดยที่ไม่มีสต็อกไม่มีอินเวนทอรี่เราจะขายคาร์ฟอร์แคชของเจมันนี่ก็ได้เพราะเราเดินไปถึงหน้าร้านถึงหน้าบ้านเขาเราเห็นว่ารถนายจอดอยู่นายอยากได้ตังไหมนายไม่มีตังมาดาวไอโฟนเราใช่ไหมไอโฟนเราดาว 3,900 นายขอเจมันนี่เอาตังมาดาวไอโฟนเราก็ได้บัดเสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นพนักงานผมเนี่ยอีกหน่อยมันจะขึ้นระดับหมื่นพนักงานขายเราจะเป็นหมื่นฮะแต่ตัวเลขที่ตอนนี้แสดงความจำนงไว้ก็กะว่าสิ้นปี 5,000 ปีหน้า 10,000 นะแต่ตัวเลขทำจริงผมเชื่อว่าเร็วกว่านั้นแล้วได้มากกว่านั้นนะครับซิงเกิลเวย์ครับนะฮะเราค้าขายแบบซิงเกิลคือเราข้อดีของเซลล์ซิงเกิลคืออยู่ในท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอยู่แบบเข้าใจพื้นที่จริงๆเป็นคนในพื้นที่นะครับกินนอนอยู่ที่ร้านด้วยบางคนนะฮะเรามีเนี่ยอย่างที่เห็นรูปด้านล่างนะฮะที่เป็นตู้น้ำมันเห็นไหมฮะโครงการประชารัฐนี่ไม่ได้ขายทีละตู้นะฮะไปยกเซต3ตู้ตู้ละ 150,000 บาทนะครับแล้วซื้อเงินสดด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูขนส่งกันแบบนี้ครับนะฮะเรามีดิสทริบิวชันทั่วประเทศวันนี้มีเซลล์ 3,500 คนเดือนนี้เข้ามาอีก 1,000 กว่าแล้วนะฮะเรามี175สาขาเราต้องการขยายให้มากกว่านี้ครับเรามีสปลิตทั่วประเทศวันนี้นะฮะเหลือแค่2จังหวัดซึ่งไม่มีปัตตานีอาจจะกลับไปขายก็ได้ไม่แน่นะฮะเรากำลังปรับเปลี่ยนโฉมดังนี้ฮะเนื่องจากเราไม่ได้ขายแบรนด์ที่เป็นซิงเกิลอย่างเดียวแล้วในอนาคตต้องขยายนะครับในหลายๆสาขาเราเริ่มมีตู้โทรศัพท์เข้าไปวางแล้วนะครับเราจะปรับโฉมทยอยปรับโฉมสาขาซิงเกิลให้เป็น SG Power นะฮะก็ยังมีความเป็น SG ในชื่ออยู่นะฮะแต่เรามี power ของความเป็นอะไรที่มากกว่าการขายแค่ product อะไรที่เสียบปลั๊กได้เท่านั้นไม่ใช่แล้ววันนี้นะฮะเราขายอะไรก็ได้ในช็อปซิงเกิลที่เป็น SG Power นะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นทั้ง product นะฮะจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเหมือนเดิมนะครับจะมีส่วนที่เป็นตู้เติมเงินก็ได้หรือจะมีตู้น้ำมันวางขายวางโชว์ก็ได้นะฮะแต่เรามีจุดรับรองลูกค้าที่เราขยายพื้นที่มากขึ้นนะครับมีโต๊ะเพื่อให้เราได้มีมุมเรียกเซลส์เรียกเซลส์เน็ตเวิร์คเครือข่ายของเรามาคุยมาประชุมมาสัมมนาภายในร้านมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่จะเริ่มทยอยเห็นโฉมแบบนี้ประมาณสักช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเซลส์เน็ตเวิร์คนะฮะวันนี้เรากำลังขยายอย่างมากด้วยความที่เราปลดล็อกเรื่องการตรวจเครดิตพนักงานเพราะว่าพนักงานไม่ได้ถือเงินแล้วด้วยความที่เราจ่ายเงินผ่านเซเว่นได้แล้วนะฮะวันนี้เราก็เลยเดินเข้าเซเว่นไปขายสินค้าให้เขาแล้วก็ชวนพนักงานเซเว่นเป็นพนักงานขายเราไปด้วยเพราะพนักงานเซเว่นเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงฮะสาขาหนึ่งมี3กะ8ชั่วโมงว่างอีก10กี่ชั่วโมง16ชั่วโมงผมบวกเลขผิดป่ะไม่รู้8 2 16 16ชั่วโมง16ชั่วโมงนอน8หรืออีก8ชั่วโมงไปขายสินค้าสิงเกอร์ครับวันนี้เรามีพนักงานเซเว่นอยู่ในมืออย่าเพิ่งไปบอกเขานะฮะเรามีพนักงานเซเว่นอยู่ในมือหลายร้อยแล้วนะครับแล้วพนักงานพวกนี้เป็นพนักงานวัยรุ่นนะฮะช่วยเราขายมือถืออย่างรุนแรงฮะเก่งมากนะครับเราจะเห็นว่าเราเข้าบิ๊กซงบิ๊กซีตอนนี้ใครเป็นเซลล์ผมขายเซลล์หมดนะฮะเซลล์ขายเซลล์เป็นยอดเซลล์นี่คือสโลแกนของเราอันใหม่เซลล์ขายเซลล์ชวนเซลล์มาเป็นเซลล์เป็นโค้ดเซลล์ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าไปนะครับภายในมันมีตัวเลขอยู่จริงๆแล้วเราพยายามที่จะขยายให้ได้นะฮะให้เป็น175เป็น250เป็น300สาขาภายใน3ปีต้องการขยาย SN หรือว่า Sales Network เครือข่ายเซลล์ที่เรามีให้ได้ตัวเลขภายใน3ปีให้ได้ 20,000 แต่ผมเชื่อว่าจะเร็วกว่านั้นนะครับก็รวบรัดอย่างรวดเร็วขอบคุณครับโอเคนะครับสวัสดีครับท่านทุกคนนะครับผมเองไพฑูรย์นะครับผมขอสรุปสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยไฮไลท์ที่สำคัญในงบการเงินในไตรมาส2เนี่ยนะครับมันจะมีรีเฟกต์ของตัวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของซิงเกอร์ผมเรียนแล้วคุณคิตตี้พูดนะครับซิงเกอร์เนี่ยเราดูจากอันแรกนะครับที่เคมาร์ทพูดนะครับ
การเรากำลังพัฒนาเป็นเรื่องของฟินเทคซิงเกอร์เนี่ยรูปแบบการเก็บเงินในอดีตเนี่ยเป็นแบบการที่ให้พนักงานขายไปเก็บมันเองแต่ตอนนี้จะกลายเป็นว่าจะปรับรูปแบบเป็นระบบที่ให้ลูกค้าไปชำระเงินให้เข้าบัญชีบริษัทโดยตรงโดยผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆถึงจุดรับชำระถึง 18,000 กว่าล้านแห่งนะครับจุดเหล่านี้จะรีเฟกกับงบการเงินของเราในเริ่มตั้งแต่ไตรมาส2นะครับแล้วจะรีเฟกไปถึงไตรมาส2 3นะครับก็ไม่ต้องตกใจถ้าเห็นผลอะไรบางอย่างนะครับคือว่าเริ่มแรกนะครับผมขอโชว์ให้เห็นว่าสัดส่วนการขายก่อนเริ่มแรกของการสัดส่วนการขายเนี่ยจะเห็นภาพว่าสัดส่วนการขายโปรดักต์ของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากเราเห็นภาพนะครับเราจะมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นแอร์คูลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นมีตัวการขายโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันสินค้าบางตัวอาจจะลดลงสินค้ากลุ่มของคอมเพรสเซอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าตู้เติมเงินตู้น้ำมันในไตรมาส2ที่เราเห็นยังลดลงอยู่แต่คุณคิตตี้พูดเนี่ยคือไตรมาส3ที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยคนของเราเริ่มเข้าใจโปรเจกต์ของโครงการประชารัฐแต่ก่อนไม่เข้าใจว่ามันทำยังไงแต่นี้เราเข้าใจแล้วตอนนี้แหละไตรมาส3นี่จะบุกหน้าดูเรื่องของตู้น้ำมันหยอดเหรียญจะเกิดขึ้นการขายจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ไตรมาส2เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดเรากำลังคอนฟิวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเราอยู่มันก็เลยกระทบอิมแพคนิดหน่อยในการที่คนน่ะจะต้องมาทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆมันก็เลยเสียเวลาในการเรียนรู้นะครับมันก็เลยทำให้การขายในพวกตู้น้ำมันตู้เติมเงินตู้แช่ที่เป็นสินค้าหลักของเราในคอมเมอร์เชียลโปรดักต์ในปีที่เราเติบโตจาก3ตัวนี้เยอะแต่ปีนี้สินค้าคอมเมอร์เชียลเราจะลดลงไปสัดส่วนของคอมเมอร์เชียลโปรดักต์ของเราเนี่ยจะลดลงเหลือแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ 37% ที่เหลือจะเป็นคอมโพแพนทั้งหมดนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่าเกิดขึ้นเพื่ออนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังทำให้เกิดขึ้นกับของซิงเกิลนะครับดูตัวนี้ผมข้ามไปเรื่อยๆนะครับมาดูนะสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วนะครับไปดูรายได้ของเราเนี่ยถ้าสังเกตนะครับในตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าซิงเกิลเนี่ยเรามีขายมือถือถูกไหมครับแต่มือถือเนี่ยเราขายแบบคอนไซเมนต์คำว่าคอนไซเมนต์คืออะไรครับเราไม่เก็บสต็อกเราถึงกล้าขายมือถือนะครับในอดีตเราไม่กล้าขายมือถือเพราะต้องแฮนด์เรื่องสต็อกแต่ตอนนี้เราไม่ต้องแฮนด์เรื่องสต็อกเราเลยกล้าขายมือถือทำให้ตัวเนี้ยถ้าบางคนสังเกตเนี่ยในตัวเลขของ total revenue นี่อาจจะไม่ตรงกับตัวงบทั้งหมดเนื่องจากว่าในตัวเนี้ยผมแยกตัวมือถือออกมาต่างหากเพื่อเป็นยอดขายของสินค้าด้วยเพื่อสามารถเปรียบเทียบได้ว่ายอดขายจริงๆมันคือเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากยอดขายจริงๆเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าไตรมาสที่1นะครับแต่เดียวกันไปดูที่กำไรสุทธิกับลดลงกว่าไตรมาสที่1กำไรสุทธิที่ลดลงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ฟังอ่ะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราเริ่มกระจายคนของเราให้เรียนรู้หลายๆอย่างการเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พนักงานขายในอดีตต้องทำทั้งขายและเก็บเงินแต่ตอนนี้พนักงานขายเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้เขาขายสินค้าอย่างเดียวแต่การเก็บเงินไม่ต้องละอีกหน่อยในอนาคตเราจะให้เขาเรียกว่าลูกค้าชำระเองโดยตรงเขามีหน้าที่ขายก็ขายอย่างเดียวแต่เราพยายามสร้างรายได้ของเขาจากการขายให้ได้ค่าในหน้าที่เพิ่มขึ้นมันเป็นผลบางอย่างพอเราเปลี่ยนแปลงตัวที่เกิดขึ้นปั๊บNPL area ต่างๆการตั้งสำรองก็เลยเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปั๊บกำไรสุทธิมันก็จะหายไปนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับส่วน product ตอนนี้ product ของเราจะมีหลากหลายมากขึ้นพอ product หลากหลาย product บางตัวอาจจะมี margin สูง margin ต่ำต้องเข้าใจว่าซิงเกิลเรามีสำคัญอยู่ distribution พอมา product ที่margin มันต่ำมันก็มาโชว์เฉลี่ยทำให้ตัว productก็วัชชีลดลงด้วยแล้วเราก็มีสินค้าบางอย่างที่ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างตู้เติมกันตอนนี้ครับในอดีตเนี่ยเราขายตู้เติมกันมาจิ้งเราเยอะนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มปรับเพราะอะไรครับการแข่งขันกับตู้เติมเงินเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงมากวิธีการปรับยังไงครับเราขายราคาถูกลงเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะลงทุนได้โดยตรงแต่เราไปหวังอะไรครับหวังแอร์ไทม์ถ้าเมื่อกี้สังเกตเราจะเห็นว่ามีตัว 8% ที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับรายได้จากแอร์ไทม์ของเราเนี่ยเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นเราก็เหมือนบุญเติมส่วนหนึ่งแต่บุญเติมคือคอบิสเนสของเขาแต่ของเราไม่ใช่นี่เป็นส่วนแค่องค์ประกอบแต่ในแผนระยะยาวที่คุณคิดที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีการสร้างในระดับที่เรียกว่าจะแข่งขันได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นผลอะไรนะครับเป็นแผนที่เราทำอยู่แล้วก็คิดว่าจะทำเลยเร็วนี้นะครับต่อไปครับรายได้ตัวเราเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยซิงเกิลเนี่ย
เรามีประกอบด้วย3บริษัทที่เราบอกแล้วมีซิงเกิลมีทั้งหมด4บริษัทนะครับมีซิงเกิลไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ตะก่อนเรียกว่าซิงเกิลลิสซิ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น HG Capital เพื่อให้ดูมาดูเข้ากับสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้ว HG Service Plus แล้ว HG Broker ทั้ง3บริษัทตัวนี้เนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรีฟอร์มใหม่เพื่อให้สามารถที่จะรันธุรกิจและมีผลกำไรที่ดีขึ้นตอนนี้ทั้ง3บริษัทก็เริ่มฟื้นกันขึ้นมานะครับโบรกเกอร์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเองเนี่ยแต่ก่อนแค่ทำเป็นในหน้าขายประกันแค่ประกันชีวิตแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นในหน้าขายประกันวินาศภัยด้วยซึ่งอีกหน่อยที่เมื่อกี้คุณคิตตี้พูดเราก็จะเริ่มขาย PA ซิงเกิลขาย PA ผ่านโมบายแอปลองคิดดูสิครับมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำในอดีตง่ายๆในการทำส่วนเราเนี่ยจะสร้างให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับมาดูเรื่องของเซลล์แวลูเราก็จะเห็นนะครับตัวสัดส่วนของเราผมบอกแล้วมีทั้งคอมเมอร์เชียลแล้วก็ตัวเฮาส์โฮลตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ 37% นะครับคอมเมอร์เชียลที่เป็นการขายในไตรมาส2นะครับแต่เฮาส์โฮลมี 63% ในคอมเมอร์เชียลเนี่ยสัดส่วนใหญ่ยังเป็นตู้แช่อยู่เหมือนเดิมตู้แช่ยังอยู่ที่ 50% ในสัดส่วนของคอมเมอร์เชียลที่ 37% นะครับแล้วมีตู้เติมเงิน 18% ตู้น้ำมัน 23% อื่นๆนะครับพวกตู้หยอดเหรียญตู้น้ำหนึ่งหยอดเหรียญนะครับแต่เท่าเฮาส์โฮลเนี่ยจะมีตั้งแต่แอร์นะครับมีตู้ทั้งซักผ้ามีทีวีแล้วก็มีจักรเย็บผ้าและอื่นๆนะครับไปดู profit นะครับ profit ผมเรียนแล้วว่า profit เนี่ยลดลงเพราะว่า profit อย่างที่ลดลงเนี่ยถ้าเป็นของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยลดลงเนื่องจากอะไรครับเห็นไหมจากตัว37แต่ถ้าเจอตัว product เนี่ยยังใกล้ๆเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยที่เราจะลดลงที่ต่อยเนื่องจากเราปรับดอกเบี้ยลงมาเพื่อแข่งขันกับตลาดได้ถ้าเราไม่ปรับลงมาการขายเราก็จะยากขึ้นเราก็เลยปรับลงมาแต่ตัวของเครื่องตัว commercial product เนี่ยสังเกตให้มันดิ่งลงมาเยอะมาก38หรือ29อันเนี้ยบางคนอาจสงสัยว่าทำไมตกต่ำขนาดนั้นแต่จริงๆเหตุที่มันตกเนี่ยเป็นเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตู้เติมเงินหยอดเหรียญเนี่ยการแข่งขันในตลาดสูงมากเรามีทั้งบุญเติมมีทั้ง AJ เข้ามาราคาขายที่เราเคยขายที่เราเอนจอยกับมาฟิตฟอร์มาร์จิ้นตัวนี้เยอะตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราไม่ควรทำตลาดอย่างนี้เราเริ่มเรียนศึกษาและทำตลาดคล้ายๆบุญเติมผสมเราจะเป็นไฮบริดระหว่างบุญเติมกับที่เราทำคือมีทั้งโปรดักต์มาร์จิ้นแล้วก็มีทั้งแอร์ไทม์ที่จะได้จากตัวนี้แล้วก็อีกหน่อยผู้ถือท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนตั้งตู้เติมเงินซึ่งเป็นตู้รุ่นใหม่นะครับตู้รุ่นใหม่ตู้นี้สามารถรับชำระบิลก็ได้ด้วยนะครับราคาไม่ต้องลงทุนเยอะแค่ 5,000 บาท 7,000 บาททั้งหมดใช่ไหมครับแค่ 7,000 บาทก็สามารถทำได้นะครับที่เป็นสิ่งที่ทำไมตู้เติมเงินที่ผ่านมาระดับลงเรากำลังจะเกิดเจเนอเรชันใหม่ของตู้เติมเงินที่จะเกิดขึ้นมาแข่งให้เข้ากับฟินเทคที่เราพูดเพราะว่าเราจะไปกับกรุ๊ปพัฒนาไปยังไงซิงเกิลก็จะพัฒนาไปตามกรุ๊ปแต่การพัฒนาของซิงเกิลต้องขออนุญาตนิดนึงตั้งจากคนซิงเกิลมันเยอะมันกระจายอยู่ทั่วประเทศการที่จะสื่อสารการที่ต้องเข้าใจเนี่ยต้องใช้เวลานิดหน่อยมันก็เลยต้องใช้เวลาในการเทคไทม์ในการเครื่องบินจะขึ้นนะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับเรื่องของตัวเดฟนะครับเดฟของเราเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเราก็เหมือนบริษัทอื่นๆคือว่าเดฟเราไม่ค่อยเยอะมากตอนนี้ลองเทอมเราเพิ่มขึ้นนะฮะ882เพราะว่าเมื่อปลายเดือนเมษาเราเพิ่งออกหุ้นกู้ไป500ล้านนะครับก็เลยครบนะครับตัว DE ว่า 1.01 นะครับเรื่องของ NPL เนี่ยบางคนเห็นแล้วก็ตระหนกนะครับเฮ้ยมันโตขึ้นจาก 7.7 เมื่อไตรมาสที่แล้วกลายเป็น 10.4 อย่างที่ผมเรียนนะครับมันเกิดผลจากการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างของการเก็บเงินนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการปรับนิดหน่อยนะครับไปดูเรื่องไฮไลท์นะครับ financial highlight เนี่ยถ้าสังเกตแล้วทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้น NPL ตัวลูกหนี้จริงๆแล้วจะลดลงไปก็จริงนะครับแต่ที่ลดลงไปเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าคอมเมอร์เชียลที่เราขายลดลงมันก็ได้ทำให้ทั้งที่จำนวนนัมเบอร์ของแอคเคาท์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจำนวนมูลค่ากลับลดลงเนี่ยดีเราขายตู้เติมเงินตู้น้ำมันตู้แช่เยอะแต่ตอนนี้กลับไปขายตู้เครื่องปรับอากาศอีกเงี้ยขายทีวีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มาร์จิ้นของมันลดลงไปนะครับดูตัว financial ratio ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าผมเนี่ยคิดว่าถ้าเราดูเนี่ย profitability ของเราจะลดลงไปแต่ลดลงไปเนี่ยเป็นเพราะอย่างที่เราเรียนให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีประเด็นอะไรอย่างของการบังคับทบกับตัวที่นะครับตัวอื่นก็คงไม่มีนะครับไปดูเรื่องของเงินปันผลนะครับเราก็จ่ายไปแล้วนะครับเราบอกจ่ายไปเมื่อปีที่ผ่านมาที่เอาจ่ายไปที่30ตังค์นะครับต่อหุ้นนะครับ PE เราก็อยู่ประมาณ23เท่านะครับก็คงมีแค่นี้ครับเร็วมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
ขอบคุณครับต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญ CEO ของแต่ละบริษัทขึ้นมาบนเวทีครับเชิญแล้วล่ะครับเพราะรู้สึกจะมีเวลาอยู่ประมาณ15นาทีเร่งกันเต็มที่มีคำถามเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับโทษนะครับพอดีอยากถามของ GMT ครับพอดีเห็นในส่วนของหนี้สินเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นมากเนี่ยมันมีทางจะลดลงบ้างไหมครับหมายถึง provision ใช่ไหมครับนี่สินพวกนี้เงินกู้อะไรเงี้ยที่เอามาลงทุนเงี้ยครับคือเราของเราเองเรามีการลงทุนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตัว JMT Plus นะครับเราเองเราในเรื่องของธุรกิจติดตามนี่เนี่ยเราเองเราก็ต้องลงทุนเพิ่มเพราะว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านทุกวันนะครับก็เลยจะมีการทำโครงสร้างอย่างที่คุณเอศักดิ์เรียนไปนะครับเพื่อให้เราได้โฟกัสในเรื่องของการซื้อนี่นะครับก็คงเป็นแผนก็รายละเอียดคงต้องไปติดตามตรง EGM อีกทีหนึ่งนะครับคำถามอีกนิดนึงครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยมันมีพวกอะไรนะหุ้นกู้เนี่ยที่มันจะต้องครบกำหนดเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเนี่ยทางบริษัทนี้จะมีทางแบบหาเงินมาคืนชำระได้หมดไหมครับปีหน้ามีประมาณอยู่600กว่าล้านเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องของหุ้นกู้หรือว่าเรื่องของ long term debt อะไรพวกนี้นี่ผมคิดว่าจริงๆแล้ว JMT JMart ก็มี rating อยู่นะครับถึงกำหนดชำระผมเองผมก็เชื่อว่าเราก็สามารถออกชุดใหม่ได้นะครับแต่ธุรกิจเนี่ยผมไม่ให้หยุด invest ยังไงก็ต้อง invest แล้วโดยเฉพาะช่วงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วครับนะครับไม่ทราบตอบคำถามป่ะครับครับขอบคุณครับเชิญครับครับผมวรุษนะครับเป็นนักลงทุนนะครับจะถามเรื่อง JMT ครับว่าหลังๆนี้อัตราการเก็บจัดเก็บเงินนะครับเทียบกับตัวพอร์ตรู้สึกว่าตามกันลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าพอร์ตมันใหญ่ขึ้นทีนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อนี่มามากขึ้นเนี่ยมันควรจะเก็บอัตราการเก็บเนี่ยมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันก็คืออย่างเช่นซื้อมา10เท่าไอ้การเก็บก็สมควรที่จะขึ้นเป็น10เท่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยว่ามีวิธีในการจัดการอย่างเงี้ยยังไงครับคือการเก็บหนี้ของเราเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะครับการเก็บมีใน Q2 เนี่ยมันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเก็บซื้อเข้ามาเพิ่มเนี่ยทำไมมันเก็บลดลงคือไซเคิลของการเก็บหนี้แต่ละชุดเนี่ยนะครับเราซื้อมาทั้งหมด83ชุดมันมีช่วงที่เป็นขาขึ้นกับขาลงนะครับเพราะเนี่ยบางชุดที่เป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดที่เป็นขาลงเนี่ยแต่การซื้อเติมเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ามากเท่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นในช่วงที่ขาลงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจนะครับบวกมากกว่านี้เนี่ยการเก็บหนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นช่วงครับที่เราพักหนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะแล้วตอนนี้สัดส่วนการใช้การติดตามเองกับการใช้เอาซอร์สนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่ที่เราประมาณ 98% ครับเอาซอร์ส 2% ไม่มีในยักษ์นะครับมีคำถามนะครับว่ามีแนวคิดจะทำกองหลีหรือพับลีฟันในจาเซ็ตไหมคุณสุพจน์ครับจริงๆคำถามนี้เหมือนรู้ใจเลยนะครับจริงๆเราได้มีการคุยกับ 2-3 เจ้านะครับที่จะให้เข้ามาทำตั้งกองลีสให้จาเซ็ตนะครับก็มันมีอยู่ 2-3 ไอเดียนะครับแต่ว่าเราคิดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นกองลีสของจาสนะครับเราอาจจะเอาจาสเดอะแจ๊ส1หรือ2เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีแอสเซทใหม่ๆเราก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับมี
คำถามอาเชิญก่อนครับขอสอบถามเจมาร์ดหน่อยครับว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยการขายมือถือในเขตเมืองเนี่ยเราอาจจะเต็มแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะรุกไปในรากหญ้ามากขึ้นโดยในซิงเกิลแล้วเรามองภาพว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยที่เราจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ไปถึงเป้าประมาณเท่าไหร่มี market share ประมาณเท่าไหร่ในการขายมือถือทั้งหมดครับขอบคุณครับสำหรับคำถามขอตอบว่าเราขอทั้งในเมืองและก็ต่างจังหวัดได้ไหมครับในเมืองเนี่ยเจมาร์ทก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับโทรศัพท์ก็ยังมารุ่นใหม่ๆอยู่นะครับไอโฟนก็ดี Samsung ก็ดีแต่ที่เป็นอะไรที่ผมภูมิใจก็คือว่าเราเนี่ยก็มี contribution เยอะทั้งคู่ทั้ง Samsung แล้วก็ iPhone นะครับ iPhone นี่เราก็ได้authorize 100สาขาแล้วนะครับส่วน Samsung เนี่ยเราเป็นแบรนด์ช็อปน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่บริหารแบรนด์ช็อปสังเกตง่ายๆครับว่าโน้ต7ที่ออกมาให้จองเนี่ยยอดจองเนี่ย 90% มาจาก Samsung Brand Shop นะครับตัวเลขของเราก็เลยดีในส่วนของแบรนด์ช็อปมากนะครับต่างจังหวัดผมเริ่มเห็นทรายที่ดีจากทางทีมของคุณนงรักคุณกิติพงศ์ที่ไปพุชเพราะผมเคยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคนซิงเกิลเขาไม่ใช้โทรศัพท์เหรอขายกันไม่ได้เลยเข็นกันมาอยู่6เดือนตั้งแต่เราเทคนะครับเทคแชร์มาเข็นไม่รอดไม่ไปก็งงอยู่ว่าตกลงคนซิงเกิลไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะทำไมต้องไปซื้อที่อื่นนะครับแล้วที่บ้านลูกค้ามีเป็นแสนรายไม่ใช้มือถือเหรอมันไม่ใช่อ่ะครับทุกคนในบ้านหนึ่งเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มี 3-4 เครื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงคงต้องหาคำตอบให้เจอหลังจากนั้นทางคุณกิติพงศ์ก็ไปพุชนะครับพยายามแก้ปัญหาความไม่เข้าใจรวมทั้งสตรัคเจอร์ก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็มาได้ดีแล้วผมเชื่อเลยครับว่าจากนี้ไปก็หยุดไม่อยู่ละก็เลยมาถามว่าเอ๊ะแล้วมาเรามาเก็ตแชร์เท่าไหร่ยังไงนะครับถ้าบอกว่าผมโฟกัสที่มาเก็ตแชร์หรือกำไรเกมมือถือตอนนี้ผมโฟกัสกำไรผมไม่บ้ายอเอามาเก็ตแชร์นะครับมาเก็ตแชร์ไม่ได้บอกว่าคุณมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับในทางกลับกันคุณต้อง sacrifice กำไรเพื่อให้ได้ market share เพราะฉะนั้นจุดยืนของผมชัดเจนครับว่าเราจะขอ optimum profit ให้ได้ผมไม่ได้มอง market share นะครับเกมเราถึงอาจจะบอกว่าไม่ aggressive ในแง่ว่าเฮ้ยเราบุกทุกประตูไม่ใช่แต่เราก็พยายามSynergy ในส่วนของกลุ่มที่เราสามารถขยายธุรกิจได้นะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าคอสของเราเท่าไหร่กำไรของเราเท่าไหร่ผมอยากจะให้ลองดูไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็ไตรมาสต่อๆไปนะครับก็จะเห็นทิศทางชัดเจนนะครับไม่ทราบโอเคไหมครับมีคำถาม JMT จากนี้จะมีกำไรทุกไตรมาสไหมเชิญครับมีครับโอ้สั้นมากเลยโอเคครับครับจริงๆเราเมื่อกี้ผมไม่ได้เอ่ยเราก็เป็น
พลเยอร์ที่อันดับต้นๆของ Huawei ของ Vivo ของ Oppo นะครับซึ่งทุกท่านก็คงรู้ว่าจีนเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจนะครับว่าเขามีตังค์อ่ะนะครับก็จะใช้อ่ะแบรนด์พวกนี้เนี่ยก็มีส่วนร่วมกับเราเยอะนะครับแล้วเราเองเราก็ได้มาร์จิ้นที่ค่อนข้างดีนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมีอีกหลายตัวที่ผมไม่ได้พูดนะครับมาร์จิ้นของเราก็เลยดูจะดูดีขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะยังอยากจะให้ลองศึกษาดูนะครับเวลาอาจจะมีไม่มากพอที่ผมจะอธิบายเพราะว่ามันเยอะมากแต่วิธีการทำกำไรของเราถ้าใครรู้ก็บอกว่าวันๆ นึงไม่เคยคิดอะไรเลยเหรอคิดแต่อย่างเดียวก็คือผมจะ define ตัว product ที่เราสามารถทำตัวรายได้และกำไรได้นะครับแต่ที่อื่นไม่มีแน่นอนนะครับบางทีผมก็ต้องเก็บเป็นความลับเหมือนกันเพราะพูดไปเชื่อไหมครับตอนนี้มีคนอยากจะทำเหมือนคุณสุพจน์เปิด IT Junction ก็ไปติดต่อ Big C อยากจะทำ IT Junction เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจผมว่าบางอย่างผมก็ต้องเก็บเอาไว้เหมือนกันนะแต่ขอให้รู้ว่าที่มาของตัวเลขอธิบายได้ทุกตัวแล้วคุณจะประหลาดใจว่าโอ้คิดได้ยังไงนะครับโอเคครับเมื่อกี้มีคำถามรู้สึกเราจะจวนเลยอีก2คำถามนะครับครับสอบถามนิดนึงครับทาง TMT ครับพอดีเห็นมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่เริ่มทำธุรกิจติดตามหนี้สินเหมือนจับ JMT นี่อนาคตจะเป็นคู่แข่งกันไหมครับคนละตลาดคู่แข่งรายนั้นเนี่ยจะซื้อประเภททรัพย์สินบริหารหนี้สินแบบหนี้ที่เป็น NPA ของเรานี่รายย่อยชัดเจนเป็นบัตรเครดิต Personal Loan นะครับรถยนต์คนละตลาดคนละตลาดกันแบบชัดเจนใช่ไหมชัดเจนครับให้ผมถามอีกนิดนึงครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยมันค่อนข้างสูงมาต่อเนื่องมีทางจะลดลงบ้างไหมครับคือที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ provision นะครับเราตั้งสำรองไปประมาณ99ล้านนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะลดลงไปนะครับเพราะว่าตัว JMP Plus เองก็เป็น revolving loan หนี้เสียเนี่ยที่ผมบอกว่าจาก10มาเหลือ8เนี่ยมันจะลดลงไปเหลือประมาณ 5%ในช่วงไตรมาส4ก็ชัดเจนว่าหายไปครึ่งหนึ่งก็สบายใจได้เพราะเห็นมันสูงมากค่อนข้างเยอะจริงก็เป็นไปตามเนื้อธุรกิจครับแล้วในส่วนของไอ้ที่นี่สำรองจะศูนย์เนี่ยมีโอกาสจะเรียกกลับคืนได้หมดไหมครับเนี่ยก็เรามีการบริหารจัดการนะครับก็นี่บางส่วนเนี่ยมันมีกลับมาแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการที่การขายนี่นะครับจากตัว JMT Plus เองเนี่ยเข้ามาสู่ตัว JMT Network เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพอเน็ตออกไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวนี้ศูนย์ของ JMT Plus เนี่ยออกไปมันก็จะมาเข้าในหมวดรับรู้ในตารางเป็นรายได้ของ JMT ครับที่หนึ่งใช่ไหมครับคำถามสุดท้ายนะครับมีเป้าปี2020ที่10เท่าจากปี2015เป็น10เท่าของรายได้หรือกำไรครับถ้าเป็นรายได้เราจะมี net profit margin กี่เปอร์เซ็นต์คำถามนี้เนี่ยตอบง่ายๆเลยนะครับ7ปีที่ผ่านมาโต7เท่าเบสอะไร5ปีจากนี้โตอีก10เท่าจากเบสเดียวกันวิธีคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของเราก็คือ deliver ให้ได้ภายใน5ปีขอบคุณครับหมดเวลาครับ